ก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับแฟนเพจ SN11 นะครับก็วันนี้นี่เปิดหัวมาที่11นะครับเป็นเฮียกับจานหนุ่มนะครับก็จานหนุ่มต้องพูดเยอะหน่อยวันนี้ ดูเสียงเนี่ยท่อนี่จะเป็นเฮดเดอร์แล้วจมูกเนี่ยเป็นหวัดใช่ไหมเออเป็นหวัดเขาบอกตอนนี้เหมือนกับเฮ้ยสภาพอากาศกรุงเทพไม่ดีเหรอใช่เป็นอะไรมีมลภาวะเรื่องฝุ่นละอองมาได้ยังไง PM 2.5 มันเกิดจากหลายอย่างการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ดีเซลการเผาไหม้ของสารกรรมการนู่นนั่นนี่อ่ะมลภาวะเฮ้ยแล้วก็รถบรรทุกที่วิ่งเข้าวิ่งออกอะไรเงี้ยเฮ้ยแล้วชีวิตพวกกูทำไงวะเนี่ยพูดตรงๆนะเนี่ยมันไม่ได้นะเขาก็ต้องหาทางแก้ปัญหาก็เข้าใจแล้วอยู่ดีจะปล่อยให้มันแบบอย่างนี้ต่อไปอย่างนี้ไม่ได้จริงๆถ้าเป็นประเทศที่เขาพัฒนาแล้วเขาก็จะต้องกำหนดให้รถยนต์อะไรทะเบียนเลขคู่วิ่งวันนี้และขี่วิ่งวันนี้แต่ที่ผ่านมามันก็มีอย่างมันก็เป็นอย่างนี้มาทุกวันอยู่แล้วมันหรือว่าเขาเพิ่งตรวจพบเจอหรือว่ามันเจอมานานแล้วมันเพิ่งเป็นเยอะๆช่วงนี้หรอเราเกิดกรุงเทพเราเกิดการเผาไหม้เยอะอย่างนี้เหรอมันเคยเกิดขึ้นกับที่เชียงใหม่แต่ว่าช่วงนี้มันมาเป็นที่กรุงเทพกรุงเทพไม่มีป่านะให้เผาอาจจะเป็นปริมาณของพวกไอเนี่ยสวนสาธารณะมันก็น้อยด้วยมันหลายอย่างเอาแหละแสดงว่าอันนี้คือเป็นประเด็นหลักท็อปออฟเดอะทาวน์ใช่ที่คล้ายๆว่าเฮ้ยมันกลายไปว่าเรื่องใกล้ตัวที่ใกล้เข้ามากับเรามากขึ้นคือถามว่าถ้าเกิดว่าเป็นต่างจังหวัดเขาก็รู้สึกแต่พอคราวนี้เป็นคนเมืองไงคนเมืองแม่งใช่ป่ะคนเมืองอยู่กันเยอะอย่างเงี้ยรัฐบาลก็ต้องมีปัญหาต่างจังหวัดไม่โดนปัญหาเรื่องนี้เยอะเพราะต้นไม้เยอะตอนที่แบบว่าเขาเผาไหม้พวกเชียงหมงเชียงใหม่อะไรตอนนี้ป่าอะไรก็มีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าพออย่างงี้เฮ้ยไอเราเป็นหวัดด้วยเพราะว่ามลพิษไม่เกี่ยวพี่เป็นหวัดของพี่เองจริงเหรอวะแต่ว่ามลพิษอันนี้เนี่ยมันก็อันตรายนะอ๋อแล้วผมจะเล่าให้ฟังว่ามันอันตรายยังไงคือบอกหน่อยบางคนอาจจะมองว่าไม่เห็นจะต้องกลัวเลยไม่เห็นเป็นไรเลยจริงๆต้องสวมหน้ากากเวลาคนที่ต้องออกไปที่กลางแจ้งมากๆนะครับต้องสวมหน้ากากแบบที่กันฝุ่นละอองขนาด 2.5 ไมครอน PM 2.5 เพราะว่าถ้าพี่เอาแค่หน้ากากอนามัยทั่วไปมันกันไม่อยู่ไม่อยู่แล้วเหรอฝุ่นอันเนี้ยมันเล็กเล็กมากอะเล็กแบบว่าทะลวงทุกอย่างโอ้โหแม้แต่พี่เอาผ้าปิดปากก็เอาไม่อยู่มันจะต้องเป็นหน้ากากที่มันถูกออกแบบแล้วดูเฮดเดอร์ตอนนี้ขนาดนี้ทำไงเนี่ยเฮดเดอร์กลัวแล้วไอฝุ่นอันนี้ถ้าพี่ดมไปนานๆนะหมายถึงว่าแบบว่าสูดดมเข้าไปในปริมาณมากๆมันจะสามารถเข้าไปถึงกระแสเลือดได้ แล้วก็ส่งผลให้เกิดโรคหลายอย่าง ในระยะยาวจะเป็นมะเร็งได้ ในระยะยาวจะทำให้กระปูไม่แข็งได้ อันนี้พี่น่าจะกลัวมากที่สุด ตายนะอันตรายเพราะฉะนั้นใครที่ต้องออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้งต้องหาหน้ากากมาสวมนะครับหน้ากากแบบที่ได้มาตรฐานนะไม่ใช่หน้ากากทั่วไปอะไรก็ได้ไม่ได้นะครับกันไม่อยู่แต่เมื่อเช้ามีฝนตกลงมาเลยทำให้มันอาจจะทำให้ปริมาณน้อยลงหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจไม่แน่แล้วพอชะลงมานี่มันชะลงดินครับนี่ยิ่งลำบากมันจะกลายเป็นว่ามันหนักเข้าไปใหญ่ไม่นะคือถ้าเกิดว่าฝนตกมันจะช่วยได้ฝนนี่แหละจะทำให้พวกฝุ่นพวกนี้หายไปตอนเมื่อกี้ตอนออกมาจากบ้านแล้วก็พวกลมจะได้พัดออกไปอะไรเงี้ยออกจากบ้านขับรถพาแม่มาเที่ยวมาเดินโลตัสแม่จะไปเดินโลตัสเราขึ้นทำเราก็ขับมาทำงานแม่บอกว่าโหอากาศวันนี้นี่มันเหมือนกับตุ๊กจีนปีนี้สงสัยจะหนาวอีกครั้งนึงไม่ใช่ฮะไอ้ที่เห็นเป็นหมอกเนี่ยไม่ใช่ว่าอากาศหนาวนะฮะฝุ่นนั้นนั้นมากูบอกอย่างงี้กูมาตกขาวเนี่ยขนาดเด็กแบบยังไม่เคยตามอะไรมากแต่ยังไม่นี่เลยนะเอาให้แม่ดูเนี่ยมาตอนเนี้ยมันเป็นดูดิสภาพอากาศกรุงเทพก็เป็นอย่างงี้แล้วมันไม่ใช่หนาวอีกครั้งตอนตุ๊กจีนเลยนะแม่แล้วเราก็บอกเสร็จแม่ก็แบบไม่เชื่อกูตกขาวได้ยังไงเราก็เลยให้ดูเสร็จเขตอะไรที่เขตนี้แหละเขตบึงกลุ่มอันดับ1ที่ชาวทำงานนี่แหละเขตบึงกลุ่มนะครับอันดับ1นะครับตอนนี้นะครับใครที่อยู่บึงกลุ่มเนี่ยเสียใจด้วยแต่บ้านไอ้ดิ๊กอันดับ2รู้สึกจะจตุจักรมั้งบ้านผมอันดับ3บางคอแหลมไอ้ดิ๊กทำงานที่เขตบึงกลุ่มบ้านอยู่จตุจักรแต่เขาบอกว่าถ้าอยู่ในเขตสถานก็อาจจะไม่เท่าไหร่เออนะแต่ว่ามันก็ไม่ดีนะครับส่วนใครที่แบบชอบออกกำลังกายชอบวิ่งตอนเช้าไปถึงออกไปวิ่งตามสวนสาธารณะทำไมหยุดไปก่อน
เพราะว่าร่างกายพอมันเหนื่อยมันต้องหอบหายใจยิ่งหนักเข้าไปเยอะหอบหอบได้ไม่ได้เป็นหอบมันจะดูดไอ้พวกนี้เข้าไปเยอะเพราะพี่ต้องหายใจไงเข้าใจป่ะบ้านผมอันดับ4หรือคนชอบปั่นจักรยานก็ไม่ได้นะหยุดไปก่อนหยุดไปก่อนช่วงนี้หยุดไปก่อนไปเข้ายงเข้ายิมแทนเปิดเปิดไอ้ไลน์ survivor 10คนหน่อยดิเปิดหน่อยแล้วเดี๋ยวเราจะบอกว่าเขตอะไรอันดับ1อันดับ2บางคนแฟนๆเค้าบางคนเฮ้ยกูอยู่เขตไหนวะอันดับ1อันดับ2ยังไม่รู้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยเข้าเรื่องนะวันนี้นี่ข่าวมาเยอะไม่ต้องห่วงอันดับ1เขตบึงกุ่มอันดับ1เขตบึงกุ่มยังไงบ้างนะครับปริมาณ PM 2.5 เนี่ย79ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรอย่างนี้ถ้าเขตบึงกุ่มนี่โอกาสท่านจะไม่ได้เลือกตั้งนี่มีสูงนะบอกให้เลยนะเพราะว่าสภาพอากาศเป็นอย่างนี้เนี่ยบอกเลยมันไม่เกี่ยวอ่ะมันเป็นภาพองค์รวมมากกว่าอ้าวเกิดทำให้ไม่สบายได้ไงทำให้ไม่พร้อมสำหรับการเลือกตั้งเปล่าโอ้ยต่อให้พร้อมเขาก็เลื่อนอ้าวนะเฮ้ยอย่าไปพูดอย่างนั้นดิเขาบอกเราเกินอันดับ2เขตจตุจักร78อันดับ3บ้านผมในเขตบางคอแหลม78อันดับ4เขตธนบุรี76นะฮะธนบุรีใครอยู่ธนบุรีบอกอันดับ4นะครับอันดับ5เขตบางทองหลาง76อันดับ6เขตบางกอกน้อย74อันดับ7เขตคลองเตยโอ้คลองเตยกูติดด้วยตายละสีส้มก็อันนี้ไม่ถึงกับส้มนะออกประมาณว่าเกือบๆส้มแต่ว่าก็ยังเรียกว่าไม่ค่อยดีอ๋อคือสีแดงนี่คือ5อันดับแรกนี่แย่สุดเลย5อันดับแรกอ่ะบึงกุ่มจตุจักรบางคอแหลมธนบุรีวังทองหลางนะครับอันนี้อันตรายนะส่วนเขตคลองเตยอยู่อันดับ7ภาษีเจริญอันดับ8อันดับนี่ เข้ากันนะ73ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรอันดับ9เขตดุสิต72แล้วก็อันดับ10เขตดินแดง70 70สีเหลืองเนี่ยอยู่ในโมเดเรตคือไม่อันตรายผมว่าเขตบึงกุ่มเนี่ยที่มันเป็นอย่างนี้เพราะว่าอะไรรู้ป่ะสร้างมันมีการก่อสร้างอยู่ไงสร้างรถไฟฟ้าอยู่ตอนนี้ทั้งเส้นเลยเนี่ยแถวเนี้ยโอ้โหใครมาที่ตรงนี้นะโอ้โหบอมตรงโคตรนรกเลยจริงๆนะทุกวันนี้ผมไม่ขับรถผ่านเส้นรามินทาละรามินทาตอนนี้เลยใครมานี่ใครอยู่นี่โอ้โหคือแต่ว่าหลังจากนี้ไปเกิดรถไฟฟ้าขึ้นมามันอาจจะสบายขึ้นใช่ไหมใช่ไหมใช่มันก็ต้องยอมอดทนนะฮะต้องยอมอดทนนะครับโอเคผมอยู่วังทองหลางก็ดีใจด้วยวังทองหลางก็ติดอยากอยู่ใช่ไหมนะก็ติดท็อปชาร์ตด้วยนะครับบอกให้เลยนะเอาล่ะวันนี้เดี๋ยวที่เราจะมาคุยกันก็เพื่อนแฟนฝากกันแชร์ออกไปนะครับเดี๋ยวเผื่อว่าสปอนเซอร์รายใหม่ๆที่เข้ามาก็จะได้ช่วยเราอย่างเมื่อวานเนี่ยพอหลายท่านแชร์ให้ไปทะลุ400400แชร์เนี่ยลิตเติ้ลกุ๊กโอ้โหแฮปปี้เข้ามาขอบคุณมากบอกว่าโอ้โหขอบคุณเพื่อนแฟนเพจ SSS มากนะครับที่แบบว่าให้การต้อนรับไปบอกท่านประธานว่าเมื่อไหร่จะเป็นแบบสัญญาถาวรนี่ๆเดี๋ยวเฮียจะบอกให้ท่านประธานเนี่ยเห็นไหมดูเด็กแล้วของผมอยู่ไหนของผมไอออนไอหนูกลับบ้านนะเดี๋ยวของขวัญเอามาให้เลยท่านประธานเห็นไหมครับเนี่ยเป็นกล่องกล่องเนี่ยกี่กล่องเนี่ยแล้วของผมเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเอามาฝากเนี่ยลิตเติ้ลคุกเนี่ยกี่กล่องเนี่ยเอามาให้เนี่ยนี่อันนี้เนี่ยอันนี้พี่รไก่เนี่ยเพียบเลยนะครับก็ขอบคุณท่านประธานด้วยอันนี้รสเนื้อเผ็ดจัดผมชอบมากไม่ใช่อันที่เรากินไปก่อนหน้านี้นะก็ใช่ก่อนหน้านี้มันชื่อ Hot Korean Spicy Beef แต่อันนี้มันชื่อรสSpicy Beef เฉยๆอันนี้ต้องเก็บเอาไว้ด้วยเพราะว่ามันเป็นลายใหม่เฮียก็เอาไว้ใส่ในถุงแล้วจริงๆมีมานานแล้วมีมาก่อนที่แต่มันหายไปใช่ไหมเออไม่ได้หายไปหรอกก็ยังมีขายอยู่ไม่ใช่ไม่ได้หายไปไหนนะแต่ตอนที่เรามาโชว์อ่ะไม่ใช่เขาไม่ได้เอาอันนี้มาแต่แรกอันนี้ผมกินมาแต่ไหนแต่ไรแบบเนี้ยแบบเนี้ยก็แสดงว่าเป็นแบบยี่ห้อใหม่เอ้ยเป็นแบบเป็นมันมีมานานอยู่แล้วตอนแรกอ๋อแต่เนื้อที่เขามีหลายแบบใช่แล้วอันนี้มันจะเผ็ดกว่าอันที่พี่อันที่เขาเคยเอาให้เขาเรียกว่าคือพูดง่ายของเรานี่มา4แบบนี่พูดจริงๆมันอาจจะมีเป็น10แบบอันก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะมันเป็นแบบนำเข้าแต่อันนี้เข้าใจว่าน่าจะตั้งโรงงานในประเทศไทยแล้วคือก่อนหน้านี้มันเป็นลักษณะนำเข้ามันเป็นภาษาจีนหมดเลยนะเออนะครับก็วันนี้นี่ก็ขอบคุณที่เขาเอามาให้เราทานนะแล้วเมื่อไหร่เขาจะถาวรถาวรก็อยู่ที่ผลงานของพวกเราไงผลงานเราก็ดีนะเขาก็ต้องดูด้วยว่าเป็นยังไงไม่ใช่ไปดูแค่อันสองวันก็จะดีๆอย่างนี้ใช่ไหมเขาต้องดูระยะยาวเอาล่ะแต่ว่าเรื่องของเราก็เต็มที่กันอยู่แล้วสำหรับเรากับแฟนๆนะครับครับผมวันนี้เราก็จะมาคุยในเรื่องของแมนเชสเตอร์ซิตี้ก่อนเลยเมื่อวานก็เรียกว่าตามความคาดหมายไม่ได้มีอะไรพลิกโผนะครับชนะไป 3-0 จริงๆก็ควรจะยิงได้มากกว่านั้นด้วยคือผมดูเหนือกว่าเยอะแล้วยิงแบบวิลลี่โบลี่มาโดนใบแดงก็จบข่าวอย่างตอนแรกเหมือนไม่มีอะไรจะเสียประตูตอนแรกไม่มีแววว่าจะเสียประตูลาป็อกแทงไปให้ทีเดียวได้เลยได้เลยแล้วเฮียบอกเลยเห็นป่ะลูกสูตรของซิตี้คือก็ชอบเล่นแบบเนี้ย
ลูกนี้เขาจะมี2แบบเขาจะมีแบบอย่างเงี้ยแทงเข้ามาตรงพื้นที่ด้านข้างแล้วปาดปาดเข้ามาแต่อีกแบบนึงคือตักข้ามกองหลังเข้าไปในเขตโทษดูดลงมาแล้วยิงคือหรือดูดลงมาแล้วเปิดย้อนกลับมาให้เพื่อนยิงอาจจะเป็นลักษณะแบบนี้ลูกเด็ดก็คือลูกถึงตัดออกปีกแล้วก็ตบเข้ามาจะตบมาตรงจุดตรงบริเวณกรอบเขตโทษหรือว่าตบเข้าไปตรงเส้นในกรอบ6หลามันจะมี2จุดเนี่ยแล้วมีตัวชาร์จใช่มั้ยแล้วก็มีตัวยิงแล้วก็อีกช็อตนึงอีกลูกนึงก็คือการออกบอลจากแนวลึกจากพวกแบร์โดซินวาตักข้ามหัวแนวรับเข้าไปใช่ป่ะใช่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ชิ่งกันไปทำหรือว่าอย่างเงี้ยเข้ายิงได้ซึ่งมองเหมือนง่ายแต่จริงๆทำไม่ง่ายพอคิดเฮ้ยทำไมมาเน่กูไม่ได้อย่างงี้บ้างวะมาเน่ถ้ามาเน่มาอยู่แมนซิตี้อาจจะเก่งก็ได้อ้าวนี่พูดตรงๆเลยนะคือการเข้าทำของซิตี้เนี่ยมันดูแล้วแบบมันนวลอ่ะคือการที่พี่บอกว่ามาเน่ไม่ดีบางทีถ้าเขามาอยู่กับเป๊ปเขาอาจจะโคตรโหดก็ได้นะอาจจะใช่เออบางทีมันเหมือนกับมันทำไมมันนวลขนาดนี้มันแบบจ่ายปุ๊บกันมามันจ่ายปุ๊บแล้วก็ตวัดเข้ามาง่ายๆหงแม่งแทงแบบโอ้โหออกไปออกปีกเปิดกี่รอบไม่ยังไม่จะไม่ได้เลยความเข้าใจเกมของนักเตะซิตี้เขาสูงคือเหมือนเขาซ้อมกันจนกระทั่งช่ำชองอ่ะพี่นึกออกปะจริงๆลิเวอร์พูลก็ช่ำชองนะแต่มันเหมือนกับว่าซิตี้มันมีความน่ากลัวไปอีกประมาณขั้นหนึ่งเพียงแต่ว่าตอนนี้ลิเวอร์พูลเป็นจ่าฝูงแค่นั้นเองผมมองว่าอะไรรู้ป่ะมันก็ถึงเรื่องซ้อมอันนั้นใช่แต่ผมมองว่าเรื่องของเซนเซนคือนักเตะซิตี้ดูฉลาดเข้าใจอย่างนี้เหรอเซนคือเวลาการผ่านบอลบางทีอ่ะคือการผ่านบอลบางทีอ่ะสักแต่ผ่านก็คือเปิดไปมุมมัวซั่วๆมึงเปิดคือบางคนนะโค้ชบอกว่าอะไรเปิดตามหน้าที่มึงขึ้นไปเสร็จนะจังหวะมึงเปิดเลยเปิดหักเข้ามาเลยเดี๋ยวมีเพื่อนเข้าไปชิงยิงเองทำไมว่าเปิดไปก่อนแต่บางทีมไม่ขนาดนั้นซิตี้เนี่ยเขาเหมือนมองก่อนมองก่อนนิดนึงปุ๊บคือมองแล้วเขาแล้วไปตรงจุดนั้นเลยมันแค่นิดเดียวแต่ประสิทธิภาพต่างกันถูกป่ะคือถ้ามันก็เหมือนคนเราเวลาทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราเอาตามองก่อนมันก็จะแม่นกว่าถูกใช่ป่ะบางคนนี่ขึ้นไปเสร็จกูรู้เลยว่าคือมันจังหวะนี้เปิดปาดเข้ามาแต่บางทีมเขาซ้อมเข้ามาเขาก็มีจังหวะแต่ความชัวเนี่ยคือจะเห็นเลยว่าซิตี้เขาชัวกว่าสมมติเขาแทงอะไรเขาไอเมื่อวานนี้มาไอซาเน่มองปุ๊บผ่านเลยกาเบรียลเชซุสชาร์จเข้าไปใช่ป่ะแล้วมันผ่านดีด้วยนะจังหวะน้ำหนักทิศทางเนี่ยคือไอโกของไอทางวูฟอะไอลุยปาติซิโออะมันรู้นะว่าซาเน่จะต้องหักมาแต่มันเหมือนกับมันไปไม่ทันอะเพราะว่ามันผ่านบอลเนี่ยน้ำหนักทิศทางความแรงเนี่ยมันไปถึงตัวที่เขาชาร์จพยายามดูภาพช้าอีกทีนึงว่าจังหวะนั้นออกมาดักก่อนเลยได้ไหมก็นั่นแหละสมมติไอปาติซิโอมันเหมือนพยายามจะทำอย่างนั้นแต่มันไม่ได้เมื่อวานนี้เฮียดูแล้วคือภาพตอนจังหวะซานเน่หลุดเข้าไปเนี่ยคือมันเหลี่ยมมันยิงได้คือเหมือนกับว่าถ้าเกิดไม่ปิดเสาแรกก็โดนเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีความลังเลต้องลังเลว่าพอเห็นว่าเปิดเนี่ยก็ไม่ทันแล้วไม่ทันเพราะฉะนั้นปัญหามันก็คือว่าหนึ่งแบ็กลอยแบ็กลอยจนทำให้แบบว่าประตูที่แบบมันคือว่าแบ็กไม่ลอยหลุดมาถึงปากเข้ามาเนี่ยโกดักได้แต่นี่คือเหมือนเฮ้ยเสาแรกกูก็ต้องระวังคือมันเกินยิงเองใช่ป่ะคือวูฟเนี่ยเท่าที่ผมดูเมื่อวานนะเหมือนเขาวางแทคติกประมาณว่าไม่พยายามที่จะเล่นรัดกุมแหละแต่ถ้าได้จังหวะจะโต้ให้เร็วคล้ายๆกับไม่ได้เน้นเกมรับ 100% ไม่ได้ว่าวันนี้กูมาเพื่อแต้มนึงไม่ใช่อย่างนั้นแต่มาเล่นเพื่อโต้แล้วก็สังเกตว่าเขาพยายามจะโต้หลายทีแต่เขาทำไม่ได้เขาอาจจะเหลือตัวผู้เล่นแดนหน้าน้อยเกินไปในการโต้อะไรเงี้ยหรือว่าถ้าเกิดไม่น้อยมันก็เป็นถ้าเกิดโต้ซิตี้ต้องแม่นจริงๆแล้วแมนซิตี้จะเป็นทีมที่เขาจะเปิดโอกาสผิดพลาดให้คุณนะเกมหนึ่งประมาณ2หรือ3ครั้งอย่างเมื่อวานก็มีจังหวะที่วูฟควรจะทำได้แต่มึงไม่คมกันเองแล้วซิตี้มันจะเปิดโอกาสประมาณ3ครั้ง2หรือ3ไม่เกินไม่เกินต่อเกมแล้วถ้าเกิดมึงฉกฉวยไปไม่ได้นะเสร็จแค่นั้นไอ้2ถึง3ครั้งเนี่ยคุณต้องฉกฉวยให้ได้แล้วคุณต้องมารับให้ดีด้วยใช่เพราะว่าซิตี้มันจะมาแบบโถมเข้ามาใช่ผมเยอะมากอีกประมาณหลายช็อตก็คือไอ้คู่เซนเตอร์เนี่ยอย่างไอ้สโตนกับไอ้ลาป็อกเนี่ยจังหวะขึงนะพี่แม่งขึ้นมาเล่นหน้ากรอบเขตโทษ40หลาคือมันไม่ใช่แค่วงกลมกลางสนามนะมันขึ้นมาอีกอ่ะเรียกว่าพอจังหวะเก็บตกจังหวะ2นักเตะซิตี้เต็มไปหมดเลยเรียกว่ามันแทบจะมันก็เป็นดาบ2คมอ่ะใช่คือถ้าเกิดว่าคู่แข่งตัดบอลได้คุณก็ถูกโต้แต่ว่าซิตี้เขามั่นใจว่าเขาจะเก็บได้หมดเขาจะเก็บบอลเก็บตกได้หมดอะไรประมาณนึงพอ1-0เสร็จแล้ววิลลี่โบลี่มาโดนใบแดงช็อตนั้นก็ถ้าเกิดว่าให้ใบแดงได้มันก็ให้ได้เหมือนกันได้แต่ถามว่าโดนบอลก่อนไหมโดนบอลก่อนแต่มันโดนขาคนด้วยแล้วมันเหยียบหน้าเกียบอันนี้คือมันขึ้นอยู่กับดุลพินิจผู้ตัดสินซึ่งถามผมนะผมมองว่าลูกนี้ให้ใบแดงได้ไหมให้ได้แต่ถ้าเกิดสมมติกรรมการบอกจะให้เหลืองก็ได้นะไม่ให้ก็ได้แต่มันเหมือนกับว่า
ม่ได้น่าเกลียดไม่ได้เป็นคือให้ใบแดงก็ได้ให้ใบเหลืองก็ได้ผมว่าเหลืองก็เหลืองแก่ๆใช่เพราะว่ามันหนึ่งมันโดนบอลก่อนแต่ว่าจังหวะพอบอลพอโดนไปเสร็จแล้วขามันไปยันโดนไม่มันแล้วมันจังหวะที่ถีบเข้ามาเนี่ยมันเป็นลักษณะการจั๊มคือการแบบกระโดดอ่ะฟึ่งเข้ามาแล้วช็อตนี้กับช็อตกองปานีอ่ะที่เสียบใส่สาระก็พอกันอ่ะมันอยู่ที่ดุลพินิจเบื้องสูงใช่ไงก็ถึงบอกไงเพราะฉะนั้นกองปานีมึงมาบอกเฮ้ยซาร่ามึงแม่งสำออยขี้มึงตุ๊ดว่ะอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยมึงก็ลองโดนเองบ้างดิถ้ามันโดนบอลเต็มๆประมาณสัก 80-90% นะมันก็ไม่มีมันก็ไม่ควรจะเป็นลูกฟาวหรอกแต่ถ้ามันเป็นจังหวะแบบคาบลูกคาบดอกคือมันสะกิดถูกบอลด้วยแล้วมันก็โดนขาด้วยเนี่ยมันก็อันตรายคือผมเห็นด้วยคุณหนุ่มที่ว่าช็อตเนี้ยจะแดงก็ได้จะเหลืองก็ได้ช็อตเนี้ยคือมันแล้วแต่ให้แดงก็คือไม่น่าเกลียดมันก็มีเหตุผลที่แบบดูแล้วฟังขึ้นนะบางคนบอกว่าเนี่ยลูกป๊อกบาเหยียบเดลเลรีทำไมถึงไม่โดนพอกลายเป็นแดงไปตอนนั้นสมองเริ่มแบบเฮ้ยนอนดีกว่าคือไอ้ตาเราก็แทบจะไม่ไหวอยู่แล้วเมื่อวานนี้ก็แต่ว่าเรากะว่าเราจะมีมาไลฟ์ให้แฟนๆด้วยถ้าเกิดว่าซิตี้เกิดหลุดอาจจะเฮียบอกเฮียหลับไปก่อนเนี่ยก็ซิตี้ก็พอ 1-0 แล้วใดแดงเนี่ยมึงคิดว่าถ้าเกิดสมมติว่าสุดท้ายอ่ะมันดันคัมแบ็คกลับมาแล้วเฮียหลับไปแล้วอ่ะก็ช่วยไม่ได้ใช่มั้ยอ่านแล้วแล้วถ้าเกิดสมมติมันเป็นอย่างที่ผมบอกอ่ะพี่ไม่รู้เรื่องไปแล้วพี่เฝ้าพี่อินไปแล้วอ่ะแล้วพี่ตื่นมาตอนเช้าเอ้าเฮ้ยวูบชนะรู้สึกว่ายังมีงึบงึบออกมาตอนคือแบบพอหลับมางึบงึบมาตอนประมาณ90นาทีเกือบประมาณตี 4:58 ก็ตอนจะจบแล้วดิมาเช็คเฮ้ยเดี๋ยว 4:58 มันจบแล้วจบแล้วเหรอไม่รู้อ่ะตอนนั้นแต่คือแบบจบแล้วประมาณ10กว่านาทีมีใครไม่รู้คุณป้อมอะไรแบบว่าเฮียเราไม่ต้องเจอกันแล้วนะ3-0โอ้โหหลับเลยเฮียคือขนาดว่าเหมือนหยิบขึ้นมาดูหน่อยขนาดว่าหลับไปแล้วเมาๆนะเหมือนแบบเฮ้ยกูต้องมีความรับผิดชอบเดี๋ยวขึ้นมาดูหน่อยว่าเกิดมันกูต้องไลฟ์หรือเปล่าวะโอ้ถ้าเกิดสมมุติเฮียเปิดมาแล้วปรากฏมันเสมออย่างเงี้ยเฮียก็ต้องแห่ขี้ตาขึ้นมานั่งไลฟ์ก่อนก็ต้องทำไงโอ้คลาสสิกก็เราสัญญาเขาไว้แล้วแต่ว่ากูอ่านรักษาสุขภาพบ้างไม่กูอ่านเกมแล้วแฟนเพจเขาไม่ว่าหรอกนอนมันก็ได้เอ้ยไม่งั้นเราต้องฮะสัญญาสำคัญนะคือเนี่ยคือมันเหมือนกับว่าพออย่างเงี้ยเอาอ่านแล้วยากพอเห็นแล้ว10คือขนาดมึง11ตัวนี่มึงยังไม่ได้เลยหลังจากนี้มึงมีแต่โดนกูไปดีกว่าก็ใช่ไงอย่างน้อยกูได้อีกชั่วโมงนึงเอามาให้เลยนะเพราะฉะนั้นก็มาเป็นลูกที่พอลูก 2-0 เนี่ยจังหวะนั้นฟาวนะจังหวะไหนแลนเบเน็ตฟาวใส่ลาฮีมอ่ะแต่ว่ามันแซะโดนนิดนึงใช่ไหมผมรู้สึกว่ามันคล้ายๆเหมือนซาร่าโดนป่ะผมอันไหนซาร่าโดนซาร่าโดนล่าสุดเนี่ยเฮ้ยซาร่าแรงกว่าอันนี้เนี่ยผมดูหลายมุมเหรอมันโดนมันอิมแพคแต่ว่ามันเหมือนขามันเหมือนขาถูกันมันไม่ใช่เตะนึกออกป่ะมันเหมือนขาข้างๆมาถูกันด้วยแล้วไอ้พอมันโดนเนี่ยมันก็ทิ้งตัวเลยแล้วกรรมการก็ให้โอ้ลิงขนาดนั้นเลยเหรอวะแต่เซอร์นิ่งมันเร็วไงพี่ด้วยความที่มันเหมือนกับรถที่วิ่งมาเร็วมากแล้วพี่ไปสกิดมันนิดเดียวมันก็ใช่ไหมเขาเรียกว่าแรงโน้มถ่วงมันก็ทำให้แบบดูแล้วหนักอะไรประมาณอย่างนั้นก็คือลิงนี่ก่อนหน้านี้ก็แค่ไม่โดนก็ได้จุดโทษอยู่แล้วนี่มึงแต่นิดเดียวมึงก็ต้องได้อยู่แล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้แบบมึงยังไม่โดนมึงก็สะดุดยอดหญ้ามึงก็ล้มมึงยังได้จุดโทษเลยเท่าที่ผมมองคือเขาเรียกว่ายังไงนะมันเหมือนกับก็โดนน่ะแต่ว่าแต่เฮียโดนเห็นว่าโดนนะมีใส่ลูกดีดนิดๆแต่ว่ากรรมการก็ให้แล้วก็กาเบลเชซุสแล้วกาเบรียลเชซูสเนี่ยก่อนจะยิงลูกเนี้ยเขาหัวไปกระแทกเสาเลยนะทำไมอ่ะมันเป็นจังหวะที่เพื่อนโยนเข้าไปแล้วเขาจะแย่งโมงทำประตูแล้วมันไปชนใหญ่ดุยปาติซิโอไปตัวแม่งเหวี่ยงแล้วหัวแม่งไปฟาดกับเสาประตูปังตอนแรกผมนึกว่าเรียบร้อยน็อกสักพักแม่งลุกขึ้นมาได้ไอ้กุลลุกขึ้นมาวอร์มเลยนะนั่งอยู่ข้างสนามมองแล้วแบบชิบหายแล้วกูไอ้กุลบอกว่าอะไรไอ้กุลไม่บอกไอ้กุลไม่น่าเจอกูเลยกูไม่ได้ตัวจริงเลยไอ้กุลไม่บอกว่าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์รู้ไอ้กุลบอกไอ้กุลพอกุลสี่ลูกไงเมื่อวานนี้ไม่ได้เล่นเลยเป็นไงล่ะทยาอีแรงลองคิดดูว่าช็อตนั้นเนี่ยผมว่าเป็นคนอื่นอาจจะต้องเปลี่ยนตัวแล้วเพราะว่ามันหัวกระแทกค่อนข้างแรงนะใช่แต่ปรากฏว่ากาเบรียลเชซุสเล่นต่อได้แล้วก็มาได้ลูกจุดโทษเนี่ยผมก็ยังพูดอยู่ในตอนภาคเมื่อคืนว่าเราจะได้ดูกันแล้วว่าเขาคอนคัตชั่นจริงหรือเปล่าเพราะว่าลูกจุดโทษนี่ต้องตาต้องเดี๋ยวมาอ้างเหมือนบอกว่าบอกเป็นเรื่องเหมือนไทยเหมือนคาริอุสเหรออ่าปรากฏว่ายิงเข้าไปแบบง่ายๆเลยก็ชั้นเข้าไปก็เป็น 2-0 แล้วกลายเป็นว่าตอนนี้กาเบรียลเชซุสนี่เหมือนเป๊ปจะดันก็คือพอได้โอกาสเขาก็ให้ต่อเนื่องเป๊ปบอกว่าตอนนี้คือเขาเหมือนกับว่ากาเบรียลเชซุสเนี่ยมีความสามารถอยู่แล้ว
แต่ที่ผ่านมามันโอกาสในการเล่นบางทีมันก็อยู่ที่ว่าจัดใครลงสนามแล้วเขาคิดว่าตัวที่ดีสุดเขาก็เอาให้เล่นไม่ผมว่าแต่ผมมองแล้วทำอย่างเงี้ยหมายความว่าอะไรบ้างรองรับก็รอวันที่เนี่ยกุลมันก็อายุเยอะขึ้นเรื่อยๆใช่ไม่แล้วอีกอย่างเชซุสผมมองว่าจริงๆเขาว่าเก่งเก่งนะที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนเขาเป็นคนดวงซวยบางทีกำลังฟอร์มมาแม่งเจ็บฟอร์มมาแม่งเจ็บอะไรเงี้ยอย่างเมื่อวานเนี้ยกำลังเล่นดีๆปรากฏว่ามาหัวไปกระแทกเสาเงี้ยพี่ลองคิดดูดิแบบเฮ้ยมันดูซวยๆวะแต่ว่าก็ยังสามารถเล่นต่อได้อะไรเงี้ยคือเชซุสนี่คือเป็นนักเตะยอดเยี่ยมของบราซิลเลยนะตอนที่ก่อนจะย้ายมารู้ป่ะมันได้นักเตะยอดเยี่ยมนะเก่งมากแล้วก็ตอนนั้นมันดังขึ้นมาพร้อมๆกันกับไอ้กาบิโกไงไอ้กาเบียลบาโบซ่าไอ้เชซุสกับไอ้เมาคอมนี่มันอยู่ใกล้ๆกันเปล่ายังไม่รู้เลยไอ้กาบิโกเนี่ยไอ้กาบิโกนี่ดับไม่สามารถแจ้งเกิดในยุโรปได้มาเล่นในอินเตอร์เล่นไม่ออกอะไรเงี้ยกาบิโกนี่มีข่าวกับเวสต์แฮมนี่นะจะเอากลับมาตอนนี้กลับไปเล่นในบราซิลเขาก็เล่นดีนะความจริงมันเก่งนะแต่ว่าพอมาเล่นในยุโรปเนี่ยเขาเล่นไม่ออกเรื่องของการปรับตัวการปรับตัวอะไรอย่างเงี้ยหรือนิสัยอุปนิสัยอาจจะเข้ากับเพื่อนเพื่อนไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้กาบิโกนี่เหมือนกับว่าแฟนนี่เป็นน้องเนย์มาร์หรือเปล่าไม่รู้ด้วยนะผมจำไม่ได้เออถ้าเกิดใครจำได้ช่วยบอกหน่อยนะครับนะว่าแฟนของกาบิโกกาเบียลบาบอซ่าเนี่ยใช่น้องเนย์มาร์ไหมไม่แน่ใจเออตอนนั้นเหมือนจะผินคับคล้ายคับคานะเป็นแต่ไม่เป็นแฟนเป็นนักเตะเออเป็นแบบเป็นน้องนักเตะแน่แต่ไม่รู้คนไหนจริงเหรอเออแล้วเซิร์ชดูแล้วก็มีใครอีกวะลูกที่3เควินเดอร์บอยเปิดเข้ามาดูหน่อยเลยลูกที่3แบบเควินเดอร์บอยเปิดเข้ามาไปเปิดช่องให้เปิดเพราะว่าตัวน้อยกว่าสุดท้ายคอร์เนอร์เคาดี้สกัดเหมือนโอนโกนะนะดูดิแฟนเขาชื่อราฟาเอล่าซานโตสนะหรอไม่น่าจะเป็นน้องสาวเฮ้ยดูดีดูดีดูดีเออนะเทคโนโลยีต่อไปจาก VR พี่คิดว่าต่อไปจะมีอะไรเข้ามาใหม่ๆโอ้โหเรื่องเทคโนโลยีนี่แบบเออว่ะใช่ป่ะใช่ใช่ใช่เป็นน้องเนมาใช่ไหมใช่ใช่ใช่ไหมนี่อะเนมาซิสเตอร์เก่งนะจำได้เรื่องนี้เก่งมึงชมกูมากดิชมกูมากเก่งเออนะไอ้เรื่องในมุ้งเนี่ยกูถนัดนะเห็นไหมเห็นไหมเออก็ใช่ไงบาบอซ่าเนี่ยถึงกูถึงจำได้ไงมึงล่อน้องเนมาเลยเนี่ยโอ้โหนะเพราะฉะนั้นนี่ก็เลยเนี่ยกาบิโกก็เลยมีข่าวกับเวสต์แฮมมีหน้าถึงปรับตัวไม่ได้ก็นี่คิดถึงแต่น้องเนมาไงเทนเจ็บ4อาทิตย์โอ้โหมายก็อดแม่งวันนั้นไปทำมันอย่างนี้ทำไงดีวะเนี่ย4วีคเลยเหรอโอ้เพราะวันนั้นมันเป็นแบบก่อนที่จะเล่นน่ะมันไปวอร์มแล้วมันเจ็บข้อเท้าไงแล้วไปฝืนเล่นอ๋อคือจริงๆเจ็บเนี่ยตอนวอร์มแล้วเจ็บตอนวอร์มแต่ก็ยังเล่นต่อพอเจ็บตอนวอร์มเสร็จก็มีการปรึกษาทีมแพทย์บอกว่าจะเล่นได้ไหมเทนบอกอยากเล่นอยากเล่นฉีดยาทีมแพทย์ก็ไม่ว่าอะไรก็เล่นได้เล่นต่อแล้วจำได้พอลงเล่นไปแป๊บนึงมีมิลเนอร์มาวอร์มข้างสนามมิลเนอร์มาวอร์มข้างสนามเอ้ยไอ้มิลเนอร์วอร์มทำไมวะก็เตรียมตัวรอไว้คือเตรียมตัวรอไว้สุดท้ายใช้เทนกลายเป็นว่าเจ็บ4สัปดาห์ไม่รู้เจ็บตรงเขตนี้ป่ะสี่สัปดาห์นี่เดือนนึงเลยนะเดือนนึงโอ้ยไม่ก็ทำไงดีว่าใช้มิลเนอร์ตายเนี่ยไม่ไหวหรอกระยะยาวอ่ะในเรื่องโยงไงในเรื่องคอยเอากลับมาได้กลับไม่กลับแล้วก็ไปแล้วเฮ้ยยืมไม่เรียกหรอกเขาต้องการลงเล่นอ๋อเหรอเออโอ้โหไม่เดี๋ยวกองหลังที่ไอ้พวกโกเมสไอ้พวกมาติดจะกลับมาเมื่อไหร่มาติดกลับมาแล้วเกมล่าสุดเป็นสำรองน่าจะได้เล่นไหมเกมล่าสุดก็เป็นสำรองแล้วเป็นเกมล่าสุดนี่มีชื่อในสำรองแล้วเออมีชื่อในสำรองแล้วไม่มีปัญหาแล้วมาติดเนี่ยถ้าอย่างนั้นก็ง่ายๆพี่ก็โยกฟาบิโยไปเล่นแบ็คขวาจบเพราะมันเล่นได้ไม่เขาใช้มิลเนอร์แต่ตอนนี้เขาเล่นดีนะฟาบิโยเขาใช้มิลเนอร์ถ้าเป็นแบ็คเนี่ยถ้าแบ็คเนี่ยเขาใช้มิลเนอร์ฟาบิโยเขาเล่นดีนะมึงไม่ต้องห่วงทีมกูมึงเฉยๆผมเล่นดีมึงไม่ต้องห่วงทีมกูทำไมอ่ะห่วงทีมมึงเวลาผมพูดถึงทีมพี่แบบจริงๆนี่กูเข้าใจแต่ว่าที่ผ่านมามันใช้มิลเนอร์มึงเข้าใจไหมแต่ฟาบินโญ่ก็เล่นดีไงก็รู้มิลเนอร์ไปกองกลางไปเล่นอะไรไปดิไม่หรอกเขาใช้เป็นมิลเนอร์เป็นตัวโฮลดิ้งไงออกบอลแนวลึกก็มิลเนอร์ก็ไปเล่นแบ็คไงตอนนี้เขาตึงตัวสแตนบายแบ็คซ้ายแบ็คขวาแล้วไม่รู้หรอสเต็ปนี้อ่ะจับกันไหมฮะจับกันแล้วกันจับกันไม่ใช่จับทำไมล่ะผมก็แบ็คขวาไงผมแค่นำเสนอว่าเอ้ยไปเล่นก็รู้ว่าวินโยเนี่ยมันเล่นได้รู้มันเล่นได้แต่ว่าเขาใช้มิลเนอร์ไม่รู้นะแต่ถ้าเป็นผมเลือกกาบินโยอ่ะ
คนกำลังเล่นดียกเว้นว่าฟาบิโญ่ถูกขยับกลับไปเล่นตรงกลางอันนั้นก็เริ่มอีกเรื่องนึงนะแต่ถ้าเกิดบอกว่าแต่เซนเตอร์เนี่ยไม่มีปัญหาเพราะว่าโชยมาติดมาแล้วใช่ไหมพอมาติดมานี่ก็เดี๋ยวดูว่าฟาบิโญ่จะได้เล่นแบ็คขวาหรือว่าเป็นมิดฟิลด์ตัวโฮลดิ้งนะครับครับอ่ะแล้วก็ 3-0 ของแมนซิตี้เนี่ยทำให้ตามหลังลิเวอร์พูลเหลือ4คะแนนเหมือนเดิมเหมือนเดิมก็คือ53กับ57ส่วนสเปอร์นี่ตาม9แต้มแล้วข่าวล่าสุดเนี่ยสเปอร์นี่อันตรายด้วยเพราะว่าแฮร์รี่เคนมีอาการบาดเจ็บโอ้นะครับเดี๋ยวดูก่อนว่าเจ็บเยอะไหมนี่ข่าวมาแล้วนะสเปอร์นะครับสนคว้าเมลคอมนะครับมาร่วมทัพในหน้าหนาวนี้หลังไก่เดทองเนี่ยต้องเสียแฮร์รี่เคนหัวหอกตัวเก่งยาวร่วมสอบเขาใช้คำว่าสอบสอบมีโอกาสสอเสียยาวร่วมเดือนไม่มีเคนหายไป1เดือนนี่หนักเลยเพราะว่าซอนฮึงมินก็ไม่อยู่ซอนฮึงมินนี่มาเล่นเนเชียนคัพแล้วแล้วก็นัดหน้าทีมชาติไทยมีสิทธิ์เจอเกาหลีใต้ด้วยที่หนุ่มบอกว่าแฮร์รี่เคนลงไปกุมข้อเท้ายิงจนเหนื่อยยิงเจ็บเท้าเจ็บจริงไงอ๋อนะไม่เขาเจ็บใช่เขามีอาการบาดเจ็บตอนท้ายเกมเจ็บเอ็นข้อเท้าตอนแรกเนี่ยคิดว่าอาจจะไม่น่ากลัวมากอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าจากผลที่ออกมาล่าสุดมันดูเหมือนหนักเอาเรื่องอยู่นะก็เจ็บเอ็นข้อเท้ามีข่าวว่าพัก1เดือนเลยนะตอนนี้สเปอร์บอกเฮ้ยกูไม่ลงตลาดกูไม่ให้นะไอ้มูซ่าซิโซโก้ใช่มั้ยจะย้ายไอ้มูซ่าเนี่ยไม่ได้จะปล่อยอีกใช่ป่ะไปแล้วเออเห็นป่ะก็ปล่อย2ตัวแล้วก็ไอ้ซิโซโก้ก็เจ็บไงเออเนี่ยแล้วเคนก็มาเจ็บอีกสเปอร์นี่ใครบอกสเปอร์อยู่ดีไม่ลงตลาดงานนี้ต้องลงที่สำคัญคืออะไรรู้ป่ะลงในช่วงที่สนามใหม่เนี่ยยังสร้างไม่เสร็จข่าวว่าต้องฤดูกาลหน้าใช่ก็คือน่าจะต้องไปใช้ในปีหน้าเลยแล้วคิดดูไอ้ฝั่งนี้แม่งก็สนามยังสร้างอยู่แล้วต้องใช้งบมันบานไปอีกแล้วไหนกูต้องมาซื้อตัวผู้เล่นอีกคราวเนี้ยใช่โอ้โหโปเชติโน่บอกกูไปแมนยูดีกว่าเดี๋ยวดูนี่ เข้าทางแม่งเลยดูโอ้โหนะครับเอาล่ะเพราะฉะนั้นคือมีข่าวอะไรเฮียก็จะเสริมให้แฟนๆไปแล้วก็ล่าสุดเลยที่ก่อนเราเข้ามาจัดก็คือปีเตอร์เช็คนะพี่ล่าสุดประกาศรีไทร์จบฤดูกาลนี้จบฤดูกาลนี้ใช่ประกาศรีไทร์ปีเตอร์เช็คนะแต่ว่าเขาบอกว่าเขาหวังว่าจะมีถ้วยรางวัลสักอีกสักหนึ่งถ้วยอีกสักหนึ่งถ้วยก่อนที่เขาจะทำงานกับอาร์เซนอลอะไรเงี้ยเพื่อที่แบบช่วยให้ทีมได้แชมป์อีกสักหนึ่งรายการตอนที่เขาจะเลิกไปส่วนหลังเกมของแมนเชสเตอร์ซิตี้บ้างนะครับเป๊ปกวาร์ดิโอล่านี่ก็ออกมากระตุ้นลูกทีมว่าอย่าไปสนใจโปรแกรมของลิเวอร์พูลนะครับขณะที่ทั้งสองทีมเนี่ยลุ้นแชมป์กันตอนนี้เนี่ยชี้ว่าถ้าเกิดว่ามัวไปมองอย่างนี้เนี่ยอาจจะพลาดเองได้นะครับก็แล้วก็บอกว่าแหมมีการชมลิเวอร์พูลถ้าลิเวอร์พูลไปถึงฝั่งฝันจริงนะก็ต้องให้เครดิตเขาอะไรเงี้ยสุดยอดจริงๆนะน้องเป๊ปนะโอ้โหเขาบอกว่าผมเนี่ยไม่ได้มีเมจิกไม่ได้มีลูกแก้วอะไรที่จะมาหยั่งรู้ความคิดว่าพวกเขาจะทำแต้มหล่นตอนไหนผมไม่รู้หรอกผมก็บอกว่านักเตะอย่าไปสนใจอะไร อย่ารู้สึกกลัวอะไรอย่าไปดูโปรแกรมของลิเวอร์พูลลืมมันไปได้เลยเพราะปกติแล้วเวลาที่เกิดเรื่องแบบนี้เนี่ยคุณจะแพ้ในเกมของตัวเองตามประสบการณ์ของผมอ๋อก็คือแบบว่าคือถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องไปสนใจอะไรเดี๋ยวมันทุกแข่งมันยุบหลุดเองก็คือก็โฟกัสแต่สิ่งที่เด้งทำมันอย่างเงี้ยถ้าคุณคิดว่าพวกเขาจะแพ้ในเกมนั้นเกมนี้คุณจะเสียสมาธิไปและแพ้ในเกมของตัวเองก็คืออย่าไปสนใจคู่แข่งนะเพราะฉะนั้นดังนั้นทั้งที่คือเกมต่อไปกับฮัตเดอร์ฟิลด์ซึ่งมีผู้จัดการทีมคนใหม่คุณจะทำอะไรเพื่อเอาชนะพวกเขาแล้วเดินหน้าต่อไปเขาพูดถึงฮัตเดอร์ฟิลด์ตอนนี้เนี่ยเขาก็แยกทางกับเดวิดวากเนอร์แต่ตอนนี้ยังไม่มีโค้ชใหม่เลยนี่มาแล้วเหรอคือไม่มีโค้ชใหม่แต่เจาะกูจองกูจองอย่างนี้เหรอบิ๊กแซมรู้เลยแม่งมีอยู่คนเดียวสกิดอย่างนี้รู้เลยปกติบางทีเฮียสกิดผมก็ไม่รู้นะอะไรวะยึกยักยึกยักแต่อันนี้รู้เลยมีอยู่คนเดียวมาอีกแล้วเหรออลันพาดงพาเดียวแม่งมาเบื่อจริงมันคืออะไรของมันวะไอพวกนี้แม่งคือแบบมือปืนรับจ้างจริงนะมันได้เงินเยอะนะ เข้ามาทำแป๊บเดียวแล้วก็เลิกอ่ะงานก็สบายทำระยะสั้นได้เงินหลักเป็นหลักล้านอ่ะพี่นึกออกป่ะใช่แล้วตีเป็นเงินไทยนี่หลายสิบล้านนะเพราะฉะนั้นนี่หลังจากนี้ไปเดี๋ยวไปเยือนฮัตเตอร์ฟิลด์สำหรับแมนซิตี้ส่วนลิเวอร์พูลรับมือพาเลสนะวัดกันอีกนะครับก็เรียกว่าสำคัญแล้วคราวนี้มีประเด็นอื่นๆอีกนะครับเรื่องของแมนยูไนเต็ดบ้างบางคนบอกเฮ้ยแมนซิตี้วันนี้เต็มๆเลยนะไม่มีของผมบ้างสเปอร์เฮียก็เอาไปให้แล้วคราวนี้แมนยูไนเต็ดเจมี่คาราเกอร์ออกมาบอกว่ากุญแจสำคัญคือโซชานำแมนยูไนเต็ดคืนฟอร์มเนี่ยมันคืออะไรบ้างเขาบอกนะเขาบอกว่าคาราเกอร์เนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์นะครับในทางSky Sportนะครับ
คาร่านี่เป็นเด็กโขงแต่ว่าก็ยังซูฮกทางด้านของปีศาจแดงที่ตั้งโซชาขึ้นมาแล้วก็ทำผลงานได้ดีชนะ6เกมติดในทุกรายการนะนะครับก็ออกมาบอกว่าใช่เขาทำได้ผมหมายความเช่นนั้นมีการเขียนถึงโซชาในแง่บวกมากๆเลยนะครับผมคิดถึงภายใต้เรื่องนั้นผมคิดว่ามีผู้คนมากมายที่มองก่อนเกมแมนยูไนเต็ดพบกับสเปอร์แล้วคิดว่าใครจะมาคุมทีมแล้วทำแบบนั้นได้แต่จริงๆมันไม่ใช่แบบนั้นมันไร้สาระมากเรียกว่าคือพูดง่ายว่ามาแล้วแบบว่าจะมาเปรี้ยงปร้างอะไรเลยอ่ะมันไม่ใช่ง่ายๆแต่ว่าโซชาทำได้ใช่ครับสิ่งสำคัญที่ผมชอบจากการได้ดูเกมของแมนยูไนเต็ดเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาคือผมรู้สึกว่าความกลัวได้หายไปจากแมนยูไนเต็ดนะเห็นนะเห็นด้วยไหมเห็นด้วยนะครับจากการที่ผมทำงานวิเคราะห์เกม 3-4 ปีเนี่ยแล้วได้ดูโชเซ่มูรินโญ่ลงเล่นเกมนัดเยือนแมนยูไนเต็ดจะลงเล่นด้วยความกลัวโดยคิดว่าพวกเขาสู้ทีมเหล่านั้นไม่ได้ถูกต้องแต่ว่าตอนนี้บาเรียตรงนี้หายไปถูกต้องไหมเฮียเลยเอาข่าวนี้มาฝากแฟนๆไงคือเวลาเฮียดูข่าวให้ข่าวนี้อ๋อใช่สำคัญก็เลยต้องมาฝากแฟนๆหน่อยนะเขาโซชาเนี่ยตัดสินใจครั้งสำคัญในการตัดนักเตะบางคนออกจากทีมอย่างลูกากูนะครับแล้วก็ไปนั่งเป็นตัวสำรองอย่างไรก็ตามเขายังมีบทบาทกับทีมเนื่องจากเวลาที่เขาลงสนามเขาจะสร้างผลกระทบต่อเกมได้ก็เรียกว่าการตัดสินใจมีความเด็ดขาดในเรื่องของการที่ว่าใช้มาคาร์ลฟอร์ดเป็นหน้าเป้าแต่การดึงศักยภาพลูกากูมาใช้ก็ทำได้ดีนั่นคือสิ่งที่โซชาแสดงให้เห็นนะครับนี่ก็คือของแมนยูไนเต็ดเดี๋ยวผมเติมแมนยูให้อีกนิดนึงเมื่อคืนมันมีคำพูดของพอลอินส์ไม่รู้พี่เห็นป่ะที่เขาบอกว่าอย่าเพิ่งดีใจกันจนเกินไปกับสิ่งที่โซชาทำได้พอลอินส์บอกว่าไงพอลอินส์บอกว่าเป็นคนอื่นก็ทำได้เหมือนกันใครๆก็ทำได้ไงเหรอเขาบอกเขาเองก็ทำได้สตีฟวูดก็ทำได้ตุ้ยจริงเหรอจริงมันบอกว่าโซชาเนี่ยก็แค่เข้ามาทำให้ทุกคนเล่นอย่างเป็นอิสระแล้วก็ปรับอารมณ์ให้มันดีขึ้นอิสระแบบไหนอ่ะก็คือบอกว่าเป็นสิ่งที่โซชาในใครๆก็ทำได้พูดอย่างเงี้ยไม่ใช่หรอกแล้วเขาก็บอกว่าแมนยูไนเต็ดไม่ควรรีบร้อนในการให้งานกับโซชาแต่วันนี้มีข่าวแล้วแต่ควรจะต้องเลือกโปเชตติโน่พออินเนี่ยเชียร์โปเชตติโน่แต่คือแบบว่าผมอ่านแล้วผมมีความรู้สึกว่ามันอคติมันแต่ผมว่าเด็กผีนี่อาจจะบอกว่าเฮ้ยอินมึงไม่เกี่ยวอะไรกูแล้วมึงนิ่งๆเลยเหรอไม่แล้วแบบอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคือเขาไม่ให้เครดิตอะไรเงี้ยพี่นึกออกปะคือโอเคถามว่า6เกมเนี้ยชนะรวดเนี่ยมันอาจจะเป็นผลงานที่แค่เพียงระยะสั้นระยะยาวโซชาอาจจะต้องเจอปัญหาบ้างก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวโปรแกรมหนักก็จะต้องเจ อแต่ทีเนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่ต้องให้เครดิตเขาบ้างคือจะมาบอกว่าใครๆก็ทำได้มันก็เกินไปอารมณ์เหมือนแบบประเทศแถวนี้ที่มีเคยมีคนพูดทำนองว่าทีมชุดนี้ใครกุมก็แชมป์พี่จำได้ไหมใช่แล้วเป็นไงอ่ะไม่ได้ไงมันไม่ได้ไงคื อมันมีอะไรมากกว่านั้นไม่ใช่แค่การครองใจแล้วจะทำให้นักเตะเล่นดีไงก็ใช่ไหมเออนะครับผมอ่านแล้วผมก็บอกพออินหนึ่งนี่แม่งนอกจากจะย้ายไปเล่นเฮลิพูลยังไม่พอยังมาพูดอย่างนี้เออมันเหมือนคนขี้ฉาอ่านแล้วมันมีความรู้สึกประมาณว่าเหมือนอิจฉาโอเลกุน่าโซชาทำนองนี้นะก็ผมก็จริงๆผมก็ไม่ได้แบบว่าอยากจะให้โซชาคุมถาวรแล้วนะแต่แบบมันก็ต้องให้เครดิตกันบ้างกับแต่ตอนนี้ข่าวบอกว่าเอ็ดวูดเวิร์ดเนี่ยเข้าไปที่เดซซิ่งรูมของปีศาจแดงเพื่อคุยกับโซชาว่าเฮ้ยอยู่เจ๋งเป้งเลยไงแล้วที่สำคัญพออินยังมีพูดอีกด้วยชอบมากอ่ะพออินแม่งบอกว่าถ้าโซชาทำให้แมนยูติดท็อป4และพาทีมเข้าชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก4ถึงค่อยมาคุยกันเฮ้ยมึงคิดว่าทำได้ง่ายๆเหรอวะการพาทีมเข้าชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเนี่ยแล้วโซชามีเวลาแค่นี้แล้วคุณจะบอกว่าเฮ้ยมึงต้องเข้าชิงจะให้เป็นเหมือนแบบว่าโรเบโต้ดีมาเตโอไม่ใช่พี่คือต้องให้ทำอย่างนั้นก่อนแล้วถึงได้ไงมันก็เกินไปเอาแค่มึงได้ท็อป4อ่ะถามหน่อยว่าโปเชตติโน่เคยทำได้ไหมไม่เคยเฮียว่าเอาแค่มึงได้ท็อป4อ่ะแค่ท็อปโฟก็ดีก็ได้แล้วก็ได้งานแล้วเออผมอ่านแล้วแบบอะไรเพราะว่าก่อนหน้านี้มันยากมากๆนะคือเฮียไม่รู้ว่าแฟนผีคิดยังไงนะแต่เฮียก็พูดในความเป็นจริงตามนี้นะก็ถ้าเกิดพอลอินบอกว่าเฮ้ยถึงขนาดมึงเข้าชิงใช่ไหมเฮ้ยมึงมองว่าทีมอื่นแม่งไม่มีฟิตตี้หรือวะมันไม่ใช่ของง่ายนะเว้ยเออแล้วมาตอนครึ่งๆกลางๆจะบ้าไงนะคือก็มองเถอะมองแค่ตรงเนี้ยเอาแค่มึงเข็นทีมเข้ามาถึงท็อปโฟได้ผมว่าเด็กผีก็ถือโอ้โหเกินเป้าแล้วนะเพราะก่อนหน้านี้มูรินโญ่นี่ทำแบบคือผิดหมดหวังแล้วหมดหวังไปแล้วใช่ไหมนะครับอ่ะคราวนี้มาที่ของลิเวอร์พูลสักนิดนึงด้วยลิเวอร์พูลนะครับเจนคอปก็มีการอย่างเมื่อกี้หลายคนบอกเทรนด์เจ็บนี่ก็ถ้าเกิดว่าตามนั้นก็คือปัญหาใหญ่นะในเรื่องของแบ็คขวานะ
แต่ว่าถ้วยของลิเวอร์พูลมันน้อยลงไปแล้วนี่ใช่เขาเชิญเขาก็บอกว่าตอนนี้สิ่งที่ดีสุดของสำหรับลิเวอร์พูลคือมีช่วงพักยาวช่วงปลายเดือนมกราคมแล้วก็จะมีส่งผลที่ดีต่อทีมในเรื่องของการนักเตะหลายคนที่เจ็บอยู่ก็จะฟิตกลับมานะครับก็เขาบอกว่าเนี่ยจะมีช่วงพักยาวนะลิเวอร์พูลมีโปรแกรมเตะกับคริสตัลพาเลซที่แอนฟิลด์ในวันเสาร์นี้และจะได้พักยาวถึง11วันก่อนเล่นเกมนัดต่อไปในบ้านกับเลสเตอร์ซิตี้ซึ่งเตะวันพุธที่30มกราคม11วันนี้ก็เรียกว่าแทบจะเป็นพักเบรกหนีหนาวย่อมๆเลยนะใช่แล้วก็เลยมีข่าวว่าเจิร์นคล็อปจะพานักเตะไปดูไบในช่วงนี้ช่วงหลังเกมกับพาเลซเนี่ยเดี๋ยวดูกันว่าจะเป็นจริงไหมแต่ข่าวก่อนหน้านี้มีข่าวมานะเพราะว่ามันมี2ช่วงที่จะไปดูแล้วน่าจะไปได้ก็คือช่วงหลังเกมกับบอร์นมัธที่พอเตะ10เตะกับบอร์นมัธเสร็จพัก10วันแล้วจะไปเจอกับบาเยิร์นแต่บางทีอยากจะให้หนุ่มบอกหน่อยว่าการพักเยอะเกินไปเป็นยังไงก็ไม่ดีไม่ดีเหมือนกันนะมันมีทั้งข้อดีและข้อไม่ดีข้อดีมันก็ทำให้ร่างกายเฟรชขึ้นแต่ข้อเสียก็คือโมเมนตัมโมเมนตัมหรือว่าแมตช์ฟิตเนสมันน้อยลงมันไม่ต่อเนื่องมันอาจจะทำให้ฟอร์มที่เคยกำลังดีสะดุดไปใช่อะไรแบบเรียกว่าพักประมาณสัก5วัน6 5วันวีคหนึ่งกำลังดีแต่ถ้าเกิดเกินไปกว่านั้นเนี่ย2วีคอย่างเงี้ยมันอาจจะแบบว่าความต่อเนื่องน้อยลงหรือว่าความหิวก็หายแบบกำลังนี้มาอยู่แล้วร่างกายมันก็เป็นได้เหมือนกันแล้วร่างกายก็ไม่รู้ว่ารีแลกซ์มากขนาดไหนมองได้แบบว่ามองได้2แง่เหมือนกันนะคือมันตอนนี้มันอยู่พื้นร่างกายคุณเฟสจริงแต่คุณสามารถกระตุ้นให้นักเตะยึดความมุ่งมั่นจากที่ชนะในเกมล่าสุดจาก11วันมาอันนี้ทำได้ทันทีช่วงนานนะพอมันทิ้งช่วงนานไปจะเป็นยังไงถูกป่ะใช่ไหมเรายังรู้สึกจิตวิทยาโค้ชมันต้องดีใช่นะนะครับครับเขาบอกว่าหลังจากนี้คือก็พอก่อนเกมเจอกับเลสเตอร์วันพุธที่30มกราคมเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้เดย์ลอฟเรนโจโกเมสอดามาน่ากลับมารวมถึงโชมาติดที่น่าจะฟิตมากกว่าเดิมด้วยนะครับนี่ก็คือจุดที่ดีสำหรับที่เจิร์นคล็อปมองนะแต่เฮียก็มองว่ามันดีในเรื่องของความเฟรชนักเตะแต่ว่าการที่ขาดเกมยาวไปอย่างเงี้ยจะเป็นยังไงบางทีมันก็มีผลเหมือนกันนะครับครับแล้วก็เรื่องของการลงตลาดก็แมนซิตี้ไม่ซื้อนะเขาบอกมาแล้วไม่ซื้อนะครับแมนซิตี้นะสเปอร์เนี่ยตอนนี้น่าจะสเปอร์ควรต้องซื้อโผล่ขึ้นมาแต่ประเด็นไม่รู้ว่ามีเงินหรือเปล่านะประเด็นไม่รู้ว่ามีส่วนเชลซีเนี่ยก็เชลซีก็อีโกอินนี่แหละใช่ไหมอีโกอินปาเลเดสปาเลเดสล่าสุดใช่นะครับปาเลเดสเดี๋ยวเฮียดูสักแป๊บหนึ่งว่ามีอะไรอีกนะครับแมนยูข่าวว่าลามะเดคีอาร์ขอต่อสัญญาแต่ว่าขอค่าเหนื่อยวีก็300,000ใช่ให้ไปเถอะไม่เห็นต้องลังเลไงผมเป็นเอ็ดวูดเวิร์ดนะผมเรียกมันมาเซ็นวันนี้เลยนี่มึงมาเลยเอาเท่าไหร่เขียนเองเลยอ่ะโอ้โหคือฟอร์มระดับนี้มันต้องต่อแล้วพี่ก็ต้องต่อก็ต่อดิคือถ้าเกิดจ่ายดิถ้ามองว่าจ่าย 350,000 ให้เล็กซิดอ่ะถ้างั้นจ่ายให้เดกยา 300,000 นี่คือมันถูกมากนะครับถูกอ่ะคราวนี้ก็มีข่าวเรื่องของเชนกิสอุนเดด้วยแมนยูไนเต็ดนะครับฮะอุนเดไม่เอาเหรอเด็กคนนี้อนาคตไกลนะเว้ยมันไม่ได้ดูโดดเด่นขนาดที่แล้วก็เป็นตำแหน่งที่แมนยูไนเต็ดขาดอ่ะเหรอเออนะก็ตอนนี้คือไม่ขาดหน้าไม่ขาดก็ขาดจริงๆอยากได้เซ็นเตอร์ดีกว่าแต่ว่าเอาเซ็นเตอร์ก่อนเออคือตอนนี้ถ้าได้เซ็นเตอร์แบบเจ๋งๆไปเลยตัวนึงอ่ะมันช่วยอุ่นใจได้เยอะช่วยอุ่นใจได้เยอะถ้าเกิดว่าลีดยูไนเต็ดเลื่อนชั้นเขาอยากจะได้กาซียากีโก้กาซียาโกเหรอโกของโกสำรองของเรอัลมาดริดเคยอยู่เอสปันยอนอูโกโยนิสออกมาบอกแล้วว่าไก่พร้อมสู้เต็มที่แม้ว่าอาจจะไลค์เคนหลังจากนี้ไปโอ้โหแสดงว่าข่าวนี้น่าจะจริงนะงานที่งอกนะสำหรับสเปอร์นะแพ้ไม่พอสังเวยเคนอีกต้องยิงจนเท้าปวดเลยครับนะครับแล้วก็มี เรื่องเกี่ยวกับคาวานี่ออกมาชมโซชาด้วยว่าทำให้แคมป์ผีมีความสุขลาลิกลาลีขึ้นมาคาวานี่มันเกิดเกี่ยวอะไรกับโซชาวะงงพูดทำไมวะจิตวิทยาเดี๋ยวต้องเจอกันอะไรอย่างเงี้ยหรือนักแบกท่ามาหรือนักไม่น่าใช่หรือมึงแบกท่ามาไม่น่าใช่ไม่น่าใช่ไม่เอาตู้เย็นมาอยู่ที่นี่กูอยากจะไปอยู่แมนยูแล้วอันนี้ไม่รู้นะคาวานี่มึงแต่ผมไม่เอานะไม่เอาคาวานี่แก่ไปอยากได้แบบว่าหนุ่มๆหน่อยเมาคอมนี่ค่อนข้างแรงนะครับเมาคอมกับสเปอร์นะครับแล้วก็เรื่องอื่นๆนี่อินของหนุ่มก็บอกไปแล้วนะครับโอ้โหเรียกว่าหนุ่มนี่ก
ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวเรามาตอบคอมเมนต์บ้างไหมเฮียเพราะคนส่งมาเยอะและอีกขออันหนึ่งคอนเนี่ยสนคันลัมวิลสันแทนอนาโตวิชนะครับแล้วก็โมราต้าเนี่ยรอปิดดีลกับตราหมีเอาดิโมราต้านะโมราต้านะครับจะได้บอกให้แฟนๆได้ครบๆหน่อยครับแต่ว่าเดียโก้โกดินล่าสุดเซ็นล่วงหน้าไปอยู่อินเตอร์แล้วนะเดียโก้โกดินนะไปอินเตอร์มิลานไม่ต่อสัญญากับตราหมีลินการ์ดนี่ก็ออกมาบอกว่าอย่างที่ผมบอกเลยว่าให้รีบต่อสัญญา JKR ซะให้แมนยูนะครับอ่ะตามนั้นนะครับก็วันนี้เอาข่าวมาฝากแฟนๆละส่วนทีมชาติเนี่ยเดี๋ยวเอาไว้เดี๋ยวเราไปคุยกันช่วงมากกว่าฟุตบอลดีกว่านะจะได้ลอยอ้นด้วยอ้นมันจะได้มาคุยใส่ทีมชาติหน่อยนะครับมากกว่าฟุตบอลนี่เราไลฟ์ประมาณกี่โมงดีสามทุ่มสามทุ่มนะสามทุ่มมากกว่าฟุตบอลประมาณสามทุ่มนะครับเออนะอ่ะมีบอกว่าดีค่ะเฮียเทสเมื่อวานเฮียเทสมาได้ข่าวไม่เกือบจะออกเกือบจะออกแต่ไม่ออกแต่บางคนบอกออกไปแล้วไม่มีมีบอกสวัสดีครับเฮียเต็กจันหนุ่ม FC สุราษฎร์สวัสดีครับผมได้รางวัลจาก Little Cook ครับดีใจมากเขาแจกจริงอุดหนุน Little Cook คุณพระดอนนะพระดาแจกจริงพระดาคำดีโหเยี่ยมมากครับเขาแจกจริงนะ Little Cook เพราะหลายท่านที่เรามีกิจกรรมเกี่ยวกับ Little Cook เนี่ยก็ฝากแฟนๆเข้ามาอุดหนุนมาเล่นเกมกันเขาส่งมาให้ที่บ้านด้วยคุณไม่ต้องมาไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงนะของเพราะอย่างของเรานี่คือเราไม่ทำให้ชื่อเสียงเสียหรอกใช่นะนะครับคุณอภิชยาบอกว่าเฮียคุณหนุ่มอย่าลืมใส่มาส N95 นะคะปลอดภัยที่สุดลูกเพจจากต่างจังหวัดเป็นห่วงขอบคุณมากโอ้ขอบคุณมากครับที่สำคัญคือหาซื้อไม่ได้ไงค่ะตลาดหรอเออคนซื้อกันไปหมดเลยนะครับตอนนี้แบบว่าแล้วจมูกเป็นท่อเฮดเดอร์อย่างนี้ด้วยทำไงวะเนี่ยต้องคอยซูดอยู่เรื่อยเอออันนี้บอกว่าอ้าวเฮียเทคไปพักแล้วเหรอครับเมื่อวานมาสรุปไม่มาหาหรอกไม่รู้เขาเรียกเขาเรียกกันเยอะจังเลยอ่ะแสดงว่ามาดิไม่รู้ไม่รู้ต่างจังหวัดพื้นที่กว้างฝุ่นควันเดี๋ยวก็กระจายหายไปแต่เมืองกรุงพื้นที่มันแออัดมีตึกสูงอากาศอบอ้าวไม่ถ่ายเทถูกต้องนะฮะส่วนหนึ่งเลยต้อง N95 เท่านั้นครับเฮียเหรอเมื่อเช้าเขาทำฝนเทียมครับนึกว่า Enfaco อ๋อเมื่อเช้านี่เป็นฝนเทียมเหรออันนี้ผมไม่ทราบนึกว่าเป็นตามธรรมชาติแต่ฝนเทียมนี่ห้ามไปโดนนะมันมีสารเคมีนะครับแล้วก็มีบอกว่าเป็นห่วงคนกทมครับผมแสบจมูกไข้กินเลยครับอยู่บางนาคุณคงกฤตนะไอ้หรือว่าเฮียเป็นเพราะว่าต้องเป็นตรงนี้วะไม่รู้ว่ะอาจจะใช่เอออาจจะใช่ก็ได้นะระวังเข้าเส้นเลือดนะปกติไม่ค่อยเป็นอะไรนะจริงเหรอผมเห็นเฮียเดี๋ยวก็ป่วยเดี๋ยวก็ป่วยป่วยหรอป่วยเออป่วยอ่ะถามหน่อยฮะป่วยนี่กูมาไลฟ์ตลอดนะไลฟ์ไงฝืนไงเอาต้องมาไลฟ์ร่างกายดูก็ไม่ค่อยแข็งแรงอ่ะไม่เป็นไรอันนี้บอกในสมัยที่เมื่อก่อนเฮียเต็กวัยรุ่นเนี่ยหล่อแม่ต่างจากปัจจุบันชมเป็นผู้หาคุณเนี่ยแต่เมื่อก่อนหล่อนะอยู่ที่นี่ยังไม่ไปก่อนไปต้องก่อนไปแต่มันเป็นคอลัมน์ในนี้นี่ In My Life อะไรของเฮียนี่อันนั้นคือลูกเก่าไงแต่ว่าแต่ตอนที่มาเป็นคอลัมน์เป็นคอลัมน์ที่ตอนนั้นคือตอนที่เขียนน่ะคือกลับมาจากอังกฤษแล้วเขาให้เขียนแต่ว่ารูปอ่ะคือรูปเก่ารูปคือตอนก่อนไปก่อนไปอันนี้บอกว่าเนื่องด้วยกรุงเทพมหานครและมณฑลและปริมณฑลเป็นพื้นที่อับลมมีตึกสูงไม่ค่อยมีที่โล่งต้องมีฝนตกช่วยจะทำให้ฝุ่นประเภทนี้ถูกน้ำฝนชะลงไม่ฟุ้งกระจายครับถูกต้องนะฮะเนี่ยครับนัดแรกจะที่จะเล่นในบ้านกับบาเยิร์นขาดฟันได้กลัวจริงๆจะเสียประตูในบ้านทำให้เป็นจุดเปลี่ยนเสียวจริงๆก็มีส่วนนะครับเนี่ยคุณเก๋มาด้วยสวัสดีครับสองกูรูขอบคุณมากนะครับคุณเก๋นะที่เอาของลิเทนคุกมาให้กับทางทีมงานนะได้ทานกันนะครับเทรนเจ็บเข่าพัก4วีคดุมเจ็บเข่าลุ้นลงนัดเจอพาเลทรายงานโดยพอลจอยท่านที่แชร์บอกอ่านชื่อเขาด้วยเขาคุณสาแชร์ให้นะคุณสัมพันธ์คุณสัมพันธ์แล้วคุณอนันต์ด้วยนะครับเนี่ยคุณอนันต์คุณสุธีบอกเกาะยาวน้อยอากาศดีครับครับแล้วก็อันนี้อ่านไม่ออกชื่อนะไหนอันนี้อ่านว่าอะไรกราเทพคนลายชื่อกาเทพก็จริงอ่ะกระเทพไม่รู้อ่ะรสเนื้ออร่อยมากเลยครับเผ็ดนิดนิดออกสื่อแอบอิจฉานะฮ่าฮ่ใครพี่เหรอออกสื่อแอบอิจฉานะคือใครออกสื่อไม่เข้าใจไม่เคยออกโทรทัศน์ยังไม่ได้ออกเลยนะคืออะไร
คุณณัฐวงศ์บอกแชร์แล้วขอบคุณครับอย่าลืมแชร์ให้เราด้วยนะช่วยหน่อยนะครับแฟนๆนี่วันนี้นี่แม้วันนี้เราจะไม่มีสปอนเซอร์ก็ตามใช่ช่วยกันนะครับเอาสัก200ล้าน200หน่อยนะจะได้เพจจะได้โตๆมีเพื่อนจะได้เยอะขึ้นนะคุณนัตตาลีบอกเรือก็ฟอร์มดีผีก็ฟอร์มดีหงจะไหวไหมนะครับขอข่าวหงหน่อยเฮียบอกไปหมดแล้วนะครับคุณสุนทรสวัสดีครับสองหนุ่มผมมาช้านิดครับครับแล้วก็มีหวัดดีสองหนุ่มแชร์ให้แล้วอันนี้คุณณัฐวงศ์เด็กหงระยองนะฮะดีครับจานกับเฮียคุณณัฐนนท์นะครับคุณเด็กพลแชร์แล้วครับพี่หนุ่มพี่เต็กคุณนำนะฮะบอกว่าเห็นหน้าเฮียรับเตียทุกทีเขาพูดอย่างนี้ทุกครั้งอ่ะเฮียเห็นเป็นสโลแกนของเขาไปแล้วแต่ก็มาดูทุกทีนะคุณสัจจาบอกดีครับผีจงเจริญเพิ่งเม้นครั้งแรกโอ้ยินดีนะน่ารักมากน่ารักมากนะครับคุณเอกพลเมื่อคืนไลฟ์มากกว่าฟุตบอลเฮียเทคมาหรือเปล่าไม่มาหรอกเพื่อนมาครับเขาตรงนี้แล้วมาอ่ะถามหน่อยมานี่ผมว่าน่าจะมีคนมาฟ้องผมแล้วใช่ไม่มาหรอกถ้ามาถ้าเมื่อคืนมานะไหนที่ใครที่ดูเมื่อคืนเนี่ยมาให้ส่งหัวเราะมาหน่อยถ้าเกิดว่าไม่มาเนี่ยให้ส่งให้ส่งถ้ามาเนี่ยต้องมีคนส่งมาให้ผมดูถ้ามาเนี่ยส่งหัวเราะถ้าเกิดไม่มาเฮียว่าเฮียไม่ได้มานะคิดว่าไม่มาไม่มาถ้ามาหลังไมค์ผมต้องมาไม่มาเฮียนมเฮียนมเออเฮียเทสมาแล้วไม่มานะฮะถ้าเห็นเฮ้ยหัวเราะอะไรมาส่งว้าวมาว้าวแต่ไม่ใช่นะว้าวไม่ใช่ต้องส่งหัวเราะมานะถ้าหัวเราะแสดงว่ามาแล้วเกิดว่าว้าวนี่ไม่มานะครับตามนั้นดูเด็ดมีบอกแชร์ให้แล้วผมครับคุณวินัยบอกเกมต่อไปของแมนยูไม่มาเจอฮัตเดอร์สฟิลด์และนิวคาสเซิลของหวานกุ๊กกุ๊กเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแมนยูเจอฮัตเดอร์สฟิลด์ไปแล้วครับจำผิดหรือเปล่านัดต่อไปเจอไบตันแมนซีเจอฮัตเดอร์สฟิลด์เขาบอกเกมต่อไปของแมนยูแสดงว่าพิมผิดพิมผิดต้องเป็นแมนซีนะแมนซีเจอเฮ้ยหัวเราะมาใช่เหรอมาไม่ได้มาตกลงมาเหรอไม่ได้มามาครึ่งเดียวนี่ไงมาครึ่งเดียวแต่หนีไปก่อนเห็นอ่ะหนีไปก่อนคือแบบว่าเฮียบอกเหมือนอะไรวะอะไรไม่ออกอะไรสักอย่างยังไม่ออกไปเก็บไว้อยู่กูไม่เหมาะมึงไม่ต้องออกมา ออกมากูตายอ้าวคุณสัจจาบอกว่าหงจงเจริญพิมพ์ผิดครับแต่ก่อนหน้านี้เขียนว่าผีจงเจริญเว้ย สุดยอดจริงนะฮะเฮ้ยอะไรขนาดนั้นเชียร์ว่าแค่อะไรขนาดนั้นโอ้อันนี้เป็นโค้ชต่อยมั้ยเนี่ยที่บอกว่าเราจะทำให้ดีกับการเจอกับเบเมนยังเอายังไงพี่เห็นไหมที่โค้ชต่อยสัมภาษณ์ก่อนเจอบาเลนจะทำให้ดีเขาเจอบาเลนไม่ใช่หรอก็เขาพูดว่าเบเมนแล้วเขาก็อุ้ยโทษดีครับลืมอีกแล้วแล้วก็หัวล้อแบบหัวล้อแบบแย่ๆแบบนี้แล้วเมื่อวานพี่เห็นตอนที่จบเกมปะตอนจบเกมที่ไปมันพี่ไลฟ์ก่อนแล้วไงตอนจบตอนพี่ยังนั่งโอ้ยมีช็อตคลาสสิกยังไงบ้างก็อัลเบโตซักเคโรนี่เดินเข้ามาชมเชยปรากฏว่าโคตรต่อยชมเชยโคตรต่อยอ่ะใช่โคตรต่อยเดินไปอย่างนี้เลยแบบว้ายสวยมากแล้วไหว้แบบค้างนานเลยคือผมเห็นผมก็ขำนะแต่ว่าจริงๆรู้สึกน่ารักมากน่ารักดิรู้สึกแบบมารยาทดีอ่ะคือมารยาทดีมากดีจนเรารู้สึกเอ้ยเดี๋ยวโค้ชเรามารยาทดีไปบอกว่าอิซักมันบอกว่ามึงจะตบกูบอกว่าท่านี้มึงท่าอะไรวะเนี่ยไม่แต่ผมว่าอิซักเขาน่าจะเข้าใจท่านี้บอกว่าเขาเคยคุมทีมชาติญี่ปุ่นเขาน่าจะเข้าใจวัฒนธรรมการไหว้ประมาณนั้นอะไรเงี้ยหรือว่าโค้ชต่อยบอกว่าขอบคุณมากครับที่พี่แบบว่าออมมือให้ใช่ใช่นะเพราะว่าตอนท้ายเกมไงพี่เห็นว่าตอนที่บาเลนมันนำแล้วอ่ะแต่เหมือนสนามฝั่ง UAE เขายังไม่รู้อ่ะแล้วแม่งบุกกระหน่ำเลยอ่ะแบบมันเหมือนที่มันพยายามจะเอาชนะเราอ่ะแต่ UAE เขาเข้ารอบแต่ก่อนเกมใช่ไหมแต่ถ้าเกิดอินเดียดันนำขึ้นมานี่เขาตกจากตำแหน่งนี้นะจากจ่าฝูงไงแต่เขาเข้ารอบตั้งแต่ก่อนแข่งแล้วนะครับแล้วคือแบบตอนนั้นเนี่ยเหมือนอิวซักเดินออกมาทำนองเหมือนกับว่าทำมือประมาณว่าพอไม่ต้องโหมมากแล้วเราสบายสบายแล้วอะไรเงี้ยแต่เหมือนนักเตะแม่งเหมือนไม่ได้ยินอ่ะผมดูอยู่โคตรเสียวเลยบอกเฮ้ยมึงไม่ได้ยินนะมึงเข้าแล้วมึงเข้าแล้วมึงไม่ต้องบุกแล้วเข้าใจไหมนะอะไรเงี้ยนะแล้วก็บอกว่าเมื่อคืนเฮียเทสกับเฮียอ้นลิ้นพันกันเลยตอนไลฟ์บอลไทยโดดดื่มเลยเปล่าขนาดนั้นเลยอ่ะไอ้อ้นนี่แม่งไอ้กุยยังบอกเลยบอกเห็นไหมเฮียถึงบอกว่าไม่ใช่เพราะเฮียเป็นเพราะไอ้อ้นเฮ้ยกุยยืนยันด้วยไงว่าไม่มาไม่ใช่ไอ้กุยอ่ะมันก็กินก็ตามสเต็ปใช่ป่ะธรรมดายังไม่ทันหมดเลยอ้นเร่งสั่งละตั้งสุดคือพี่โทษไอ้อ้นใครจะไปไก่อ้นนี่มันถึงต้องอันตรายไงสุดคือพี่โทษไอ้อ้นก็ใช่ไงใช่ไหมว่าต้องของจริงการแบบจะมาดงมาดื่มอะไรเนี่ยเพราะแฟนเขารู้เพราะไอ้อ้นคนเดียวเพราะอีกาคนเดียวที่ทำให้เฮียเป็นอย่างนี้นั่นแหละเฮียไม่เคยผิดนั่นแหละไม่เคยผิดเลยคือคนอื่นทั้งนั้นผิดทั้งนั้นใช่ไหมผิดเราผิดเหรอผิดแต่ว่า
ตอนแรกเราว่าแบบเบาๆอ้นกูขอเบาๆวะได้เฮียได้เฮียสุดท้ายมันเต็มโต๊ะเลยมันมาแบบแล้วแบบเป็นพายด้วยเป็นพายอ่ะเป็นพายเลยใหญ่ๆเลยพอลาเนอร์อย่างเงี้ยไม่เห็นเห็นแล้วก็ไม่กินก็ไม่ได้เออพอลาเนอร์เปรี้ยวปากด้วยนะเป็นเพราะเฮียเองแหละนะอย่าไปโทษอ้นเลยลิเวอร์พูลเจอพาเลทแล้วก็พัก12วันนักเตะกองหลังที่มีอาการบาดเจ็บก็คงจะกลับมาครบแล้วก็น่าจะอย่างนั้นนะครับแต่ว่ามันก็จะมีเทรนด์นี่แหละที่เจ็บไปเดือนนึงนะครับตามข่าวนะก็ไม่รู้การเสียเทนก็ไม่รู้ว่าเอาจริงๆเขาอาจจะเร็วกว่านั้นก็ได้การเสียเทนก็ไม่ดีอ่ะแต่คงไม่ถึงกับขั้นวิกฤตมากเขาไม่ใช่ตัวคีย์แมนสำคัญขนาดนั้นคือมีหรือไม่มีก็ไม่ได้ทำให้เขาเรียกว่าไงวะไม่ถึงกับโอ้โหถ้าไม่อยู่นี่แย่แล้วตายอะไรเงี้ยเออประมาณอย่างนั้นเนี่ยตัวหลักๆที่ห้ามเสียอลิสซงกับฟานไดพี่ลองนึกภาพว่าต่อให้มีฟานไดแต่ถ้าโกเป็นวินโยเล่พี่ก็โดนอยู่ดีเสียวนะอันตรายนะคือแต่ถ้าเลือกได้เลยนะฟานไดฟานไดดับหนึ่งฟานไดนี่ถ้าหายไปเนี่ยต่อให้อลิสซงยังอยู่นะแต่ถ้าฟานไดไม่อยู่สักคนฟานไดไม่อยู่นี่ของเละต้องโดนบ้างแหละคือมึงตายไม่อยู่หรอกวันนั้นเห็นทำท่าเนี่ยเห็นหน้าเห็นหน้าในคลิปอ่ะเฮ้ยมึงแม่งไงกูทำไงแม่งไออย่างนี้ฮัทชันเยอะนะฮัทชันเยอะเลยอ่ะโอ้โหนะครับผมเห็น breaking new trend ano 4สัปดาห์เลยครับเขาบอกเทรนด์ไม่เป็นไรอ่ะบางคนบอกเทรนด์ไม่เป็นไรวะนี่ไงนี่ไงเขาบอกเนี่ยเทรนด์ไม่เป็นไรเดี๋ยวดูว่าดูเป็นยังไงหนุ่มดูดีเฮียก็ยังไม่ได้เห็นข่าวเลยมาไลฟ์ก่อนเนี่ยนะเทพเฮนโดจงเจริญโอ้โหอ่ะวันนี้แฟนๆนี่กดอะไรกันหน่อยดีกว่าวะยังไม่ได้กดอะไรกันบ้างเลยกดหัวใจกับทีมชาติไทยดีกว่านะ uh-huh. ทีมชาติไทยยังไม่กดหัวใจให้เลยนะได้ใช่ไหมกดให้หน่อยนะเพราะว่าเขาทำดีเราก็ต้องชมนะแต่ไม่ได้เกี่ยวกับคือทีมชาติไทยก็ทีมชาติไทยนะไอ้ส่วนที่ไม่ดีก็ไม่เกี่ยวนะคืออันที่มันเคยไม่ดีเนี่ยก็ต้องคุณต้องพิสูจน์ตัวเองอีกตามนั้นแต่ถ้าเกิดทีมชาติไทยคุณกดมานะครับเทนเจ็บจริงเฮีย4สัปดาห์อ๋อเหรออืมฟานไดอยากได้เจ็บอย่าได้ป่วยนี่ breaking new 4 week เจ็บเข่าเจ็บเข่าเฮ้ยทำไมมันเจ็บเข่าวะเนี่ยก่อนหน้านี้มันเจ็บข้อเท้าไม่เหรอวะแต่ซ้อมเลยดิซ้อมเจ็บเพิ่มเหรอแล้วก็เอ็กโคก็ลงชดเกมอะไรบ้างหลายเกมก็ใช้คำว่าหลายเกม next several games นะฮะตายละแล้วก็อันนี้เหมือนกันไอ้เทนมันเพิ่งไปใส่มาไอ้เทนนี่มันเพิ่งไปใส่เฟือกมาเปล่าวะก่อนหน้านี้ไม่รู้4วีคทุกสื่อรายงานตรงกันนะครับประมาณ4วีคถึง1เดือนใช่เทนมันเพิ่งไปใส่เฟือกมาเองนะเฟือกอ่อนใช่มั้ยตอนนั้นที่โจโกเมสใส่เทนมันก็ใส่นะเพิ่งกลับมาเองนะเนี่ยปีที่เจ็บอีกแล้วนะครับจำได้มันเป็นเล่นเกมอะไรอยู่เขาบอกว่าไม่จำเป็นต้องผ่าตัดแต่ว่าต้องพักประมาณ4วีคเหมือนกับไวนาลดุมเฮ้ยซึ่งก็มีความเสี่ยงที่อาจจะไม่ได้ลงเล่นในเกมเจอพาเลสโอ้โหโอ้โหเฮ้ยต้องซื้อแล้วเว้ยป๋าครับรีบซื้อเลยครับป๋าอะไรป๋าไหนป๋าครอบอ๋อป๋าครอบป๋าครอบรีบซื้อเลยครับนะครับอันนี้บอกว่าตัวที่เป๊ปเลือกต้องมีสมองมาก่อนอันนี้เป็นช่วงที่เราคุยแมนซิตี้กันไปเยอะนะซิตี้เคมีในตัวนักเตะเข้ากันครับผมก็เกือบแล้วปรับอีกหน่อยต้องฝึกบ่อยๆไม่ก็เสริมตัวใหม่แววแววมีไวเดอร์ดูมด้วยนี่มีไวเดอร์ดูมด้วยนะครับจีนี่กูอีกโอ้โห งานนี้คงต้องพึ่งทีมจานหนุ่มแล้วมาแน่นี่แบบว่าไงพึ่งทีมผมทำไมหนุ่มต้องช่วยไงหนุ่มต้องช่วยหงด้วยเราซีกัน เราซีกันไม่ใช่หรอได้มึงต้องช่วยกูแล้วกูช่วยมึงกูไม่เจอมึงเลยอันนี้ okay. บอกเอ้ยเราจับมือรอบใหม่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวถามแฟนก่อนแฟนมือนะแฟนให้เราจับรอบใหม่ไม่มีการเจอมาไหมคือตอนนี้ห้ามเจอซึ่งกันและกันแล้วเราเป็นเพื่อนกันแต่มึงต้องช่วยทีมกูด้วยช่วยแบบว่าเอาเงี้ยกันถ้าเกมไหนผมมองว่าหงชนะเจอพาเลทเจอพาเลทไม่มันจะต้องมาจากใจเอาก็เจอพาเลทไม่จากใจเอาไปยังไงบ้างอ่ะรู้สึกเล่นในบ้านใช่ไหมได้อันนี้จากใจจากใจใช่ป่ะจากใจนะจากใจถ้าเกมไหนผมมองว่าลิคุณได้ก็มองว่าได้อย่างเกมเมื่อคืนเงี้ยอันนี้จับนะไม่มีการเจิมซึ่งกันแล้วกันนะไม่เจิมเป็นสัปดาห์แล้วกันสัปดาห์ต่อสัปดาห์ต่อไปทำไมทำสั้นถ้าเกิดคอนแทคทำไมสั้นจังคอนแทคระยะสั้นไปก่อนสัปดาห์นี้มีการเจิมก็เดี๋ยวนี้เราต้องมีคอนแทคช็อตคอนแทคอ๋อช็อตคอนแทคเออแบบนั้นก่อนนะตามนั้นนะแฟนๆนะสัปดาห์นี้เราไม่มีการในนี้กันไม่มีการเจิมแล้วมึงพูดช่วยกูแล้วไงโอเคนะผมเจอไบตันพี่ก็ห้ามนะ
ห้ามไปบอกตังกงตังกุยอะไรไม่ได้นะเว้ยห้ามเรียกพวกนะบางคนบอกบางคนบอกว่าไม่เอาครับไม่เฮ้ยถ้ามันช่วยเราเราช่วยมันมันก็ไม่ทันเราอยู่ดีแมนยูเนี่ยแมนยูมันไม่ได้ดุนแชมป์อยู่แล้วคุณอย่าไปคิดอะไรจะเอาอะไรช่วยมันหน่อยไม่มีให้มันติดท็อปโฟร์จับมืออีกทีสุดยอดจริงชัดคอนแทคนะเอเดซอนขึ้นมาเล่นกลางสนามช็อตเมื่อวานไม่โคตรตลกเลยไม่ได้ดูอ่ะคือมันเหมือนกับวูฟอ่ะมันแทบไม่ได้ยิงเลยพี่มันไม่ทำอะไรเลยอ่ะแล้วอยู่ดีเอเดซอนแม่งขึ้นมาตัดบอลตรงกลางสนามเว้ยแล้วบอลแม่งยาวสักพักตัววูฟแม่งวิ่งไล่เข้ามาดีแม่งกระโดดบังทางได้ทันเพราะงั้นโดนชิปไม่งั้นนี่คือโดนแย่งไปเลยแล้วโดนแย่งคือมันกลายเป็นว่าประตูโล่งเออแล้วเป๊ปแม่งยืนอยู่ข้างสนามทำหน้าแบบมึงอะไรของมึงประมาณอย่างเงี้ยทำหน้าแบบอะไรของมึงนี่มันแล้วเอเดซอนนะเราเรื่องจริงมันเหมือนกับแบบก็ผมเหงาอ่ะอยากเล่นบ้างเลยมาเนี้ยเดี๋ยวมันก็ได้นั่งเหงาอยู่นั่งข้างสนามหรอกนะนะไอ้มูริดมันรออยู่ด้วยนะไอ้มูริดเก่งด้วยนะไอ้มูริดอ่ะเฮียทีมเราต่างกับซิตี้ตรงใช้โอกาสเปลืองไปหน่อยโหเปลืองเยอะเลยนะครับบางทีก็ไม่มีโอกาสด้วยซ้ำครับคือหกนะบางทีซิตี้เกณฑ์เขามีโอกาสอย่างน้อยเนี่ยคือเขาสม่ำเสมอใช่ถือว่าเขาเจอคู่แข่งเนี่ยอย่างน้อยเกณฑ์เขาต้องมีโอกาสยิงจ่อหรือว่ายิงแบบได้ให้โกเซฟอ่ะประมาณ 4-5 ทีคือพูดง่ายๆว่าโอกาสหวังผลประตูมีทุกเกมเขาต้องมีแต่ลิเวอร์พูลเนี่ยดูเกมกับไบรตันดิโหนี่ถ้าวันนั้นไม่ได้จุดโทษนี่อาจจะไม่ชนะนะเกมนั้นคือถ้าดับมีใครยิงมียิงให้เสียบ้างอ่ะมีลูกฟิมิโน่ที่ล็อกไปแล้วยิงไกลแล้วโดนทุบออกมาอันนั้นคือแบบยังพอนี่ได้แต่หลังจากนั้นนอกนั้นเฮียว่าไม่เกินประมาณ 3-4 ทีอ่ะ3ทีอ่ะเต็มที่อ่ะแต่ของซิตี้นี่เข้ามาแบบทุกช็อตต่อเนื่องอันนี้คือต้องยอมรับเลยนะว่าลิเวอร์พูลตอนนี้อยู่ได้นะคือเกมรับยังดีแล้วก็ยังมีแบบคือเกมลุกบางทีมันไม่ดีแต่ว่ามันยังมีบางช็อตที่ทำได้ไงแต่ถ้าเกิดถามว่าคุณต้องทำให้ได้เหมือนแมนซิตี้แฟนหงแดงถึงจะอุ่นใจมันจะอุ่นใจกว่าอุ่นใจกว่าถูกไหมเหมือนมาตรฐานมันมีอ่ะลงไปเนี่ยรู้ว่าเราต้องได้อยู่ยอดวินาทีไหนเท่านั้นคือซิตี้ไม่มีตื้อมันอย่างนั้นเนี่ยคือเขาอาจจะเคยแพ้แต่ว่าเกมลุกในแต่เกมที่เขาแพ้เขาก็ไม่ได้ตื้อคือความรู้สึกตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ผมเคยพูดอยู่บ่อยๆสมัยตอนที่มูรินโญ่คุมถ้าพี่จำได้ผมจะบอกว่าแมนยูไม่มีมาตรฐานไม่อาจบอกได้ว่าลงไปเล่นวันนี้แล้วจะเป็นยังไงต้องนั่งดูไปสักพักนึงแต่พอหลังจากโซชามาคุมแล้วชนะติดกันมาเนี่ยช่วงประมาณนัดที่3นัดที่4อ่ะพี่ผมรู้สึกเลยนะว่าใช่คือหมายถึงว่ารู้สึกได้ว่ามาตรฐานของยูไนเต็ดมันมีดีขึ้นดีขึ้นแล้วมันเหมือนกับว่าถ้าไม่ได้เจอทีมระดับแบบบิ๊กเนมด้วยกันน่ะการเจอกับทีมรองบอลเนี่ยตอนนี้กูตบได้รู้สึกได้เลยว่าเดี๋ยวเราต้องได้วินาทีใดวินาทีหนึ่งประมาณอย่างนั้นอะไรเงี้ยแล้วมันก็ทำมาได้ซึ่งตรงเนี้ยลิเวอร์พูลเนี่ยยังเทียบกับซิตี้ตรงจุดเนี้ยไม่ได้ซิตี้มันดูมีมาตรฐานตรงเนี้ยที่สูงกว่าลิเวอร์พูลมันยังมีบางเกมหืดๆบางเกมตื้อๆตันๆบางเกมแบบทำอะไรนึกอะไรไม่ออกแต่ว่าโมเมตซาร่ายังแบบใช้ความสามารถเฉพาะตัวในการที่จะทำให้ทีมได้เปรียบอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะแล้วก็ผมว่าลูกป๊อกบาเต็มที่ก็แค่ใบเหลืองครับคุณธีรเดชนะลูกไหนลูกที่ไปเหยียบเดลเลอรีอ๋ออืมก็แล้วแต่คนมองคือถ้าเกิดกรรมการให้แดงผมก็ไม่แปลกใจเฮ้ยเขาบอกเฮียเตะกองแช่งเฮียไม่ได้แช่งนะคือต่างคนต่างเชียร์กันไปแต่ถามว่าคุณเชียร์คุณก็ต้องมีแช่งทีมอื่นมันก็เป็นธรรมดาจริงป่ะเชียร์บอลมันก็เป็นธรรมดาใช่ป่ะหรือเฮ้ยกูเชียร์มึงด้วยกูเชียร์กูด้วยครับมันก็ไม่ใช่ฮะแต่ตอนนี้คืออะไรที่มันแบบว่าวินวินทั้งคู่เราไปด้วยกันได้ใช่ป่ะแล้วถ้าเกิดวันแดงเดือดอะวันนั้นคือต่างคนต่างไม่ยุ่งกันต่างไม่ยุ่งกันต่างไม่ยุ่งกันนะไม่ยุ่งกันต่างก้มหน้าก้มตาเชียร์ทีมตัวเองตามนั้นน่าจะมีมิตต้องมิตติ้งอะไรด้วยจริงเหรอไอ้อ้นมันบอกมิตติ้งแดงเดือดเนี่ยจริงเหรอมีเหรอเดี๋ยวดูก่อนว่ายังไงโอเคต้องดูว่าแฟนๆที่เอาแค่พูดง่ายๆวะไอ้คนเดิมกรุ๊ปเดิมที่อยู่ในไลน์เนี่ยก็หลายเป็น10 20คนแล้วกรุ๊ปเดิมนี่เขาวันหน้านี่ใช่ใช่มั้ยก็เหลือแค่กรุ๊ปใหม่มาแค่อีกนิดนึงก็จัดได้แล้วอันนี้บอกว่าวูฟโดนจุดโทษอีกคอดี้ให้ของขวัญทำเข้าตัวเองอีกคือลูกนั้นจะไปโทษไอ้คอนเนอร์คอร์ดี้ก็กระไรอยู่บอลมันเปิดเข้าไปแล้วมันเหมือนกับว่ามันเลี้ยวเข้าประตูอ่ะพี่นึกออกป่ะมันฉลับตัวแรกมาก่อนแล้วก็มาโดนตัวมันอีกทีไม่เชิงตั้งใจทำโอนโกหรอกนะครับแล้วก็ลูกเพจรักเฮียก็ตรงนี้แหละเป็นคนรักษาสัญญาเฮ้ยอันนี้สำคัญนะฮะถ้าเกิดว่าเราทำไม่ได้ห้ามไปพูดกับเขาเลยนะคือที่เฮียสังเกตเลยเวลาอะไรที่กูทำไม่ได้กูไม่เคยรับปากเลยนะถ้าบอกว่าวันนี้ไม่มีก็คือไม่มีไม่มีไม่เคยรับปากเป็นว่าดีดเองถ้าเกิดดีดเองอันนั้นคือของแถมไม่มีปัญหาถูกป่ะดีดเองไม่มีปัญหาแต่เกิดมึงสัญญาไว้แล้วเนี่ยครับไม่ทำเนี่ยเสีย
ฮะบอกว่าแล้ววันหลังครับเฮียเอาแค่ครั้งเดียวก็ด้วยนะเกิดว่ามึงสัญญาเขาแล้วมึงไม่ทำนะครั้งเฮียก็ที่แล้วเฮียก็บอกผมรอเฮียตั้งนานเห็นป่ะเฮียผมรอเฮียตั้งตีห้าเฮียไม่มาแล้วคราวนี้เฮียสัญญาผมก็ไม่เอาละคนเรามันตรงนี้สำคัญนะเว้ยนะเอออันนี้มีบอกว่ากามาโชไงครับเราเคยกามาโชไงก็มีเรื่องก่อนไงไม่ชอบไม่ชอบมันไม่ใช่ไม่ชอบแต่หมายถึงว่ามันยังไม่เก๋าพอในช่วงของการลุ้นโค้งสุดท้ายอย่างนี้บอกคุณกิติพงศ์บอกการปล่อยยืมใครเป็นการตัดสินใจผิดไปเลยจริงๆผมไม่คิดว่าผิดหรอกคือนักเตะเขาอยากเล่นคอปก็ไม่อยากจะไอ้นี่ไงถูกผมว่าเขาเห็นใจคือแต่ถ้าเกิดเขารู้ตอนนี้คอปอยากเอากลับมาแต่ตอนนี้คอปผมคิดโอ้โหมันนิดเดียวเองช่วงเวลาเฮ้ยมึงกลับมาได้ด้วยตลาดจะเปิดอยู่มึงไปมึงกลับมาปั๊บบางทีสัญญายืมตัวก็ไม่ใช่ว่าจะเรียกกลับได้เสมอไปเข้าใจเข้าใจมันขึ้นอยู่กับว่าออปชันที่เขียนเอาไว้เป็นยังไงมันมีนะแบบว่าห้ามเรียกกลับมันมีจนกว่าจะจบฤดูกาลใช่ใช่มันมีไหมมันมีสัญญายืมตัวห้ามเรียกแต่อย่างเคสของแฮร์รี่วิลสันเนี่ยคือสามารถเรียกกลับได้นะคือแบบว่าเกิดไม่พอใจหรือว่าเบนวูดเบิร์นอะไรเงี้ยที่ตอนนี้โดนกลับมาแล้วคือเพราะว่าเห็นว่าเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเนี่ยเอาไปยืมใช้แต่ว่ามึงไม่ดันเด็กกูตามที่สัญญาครับทำให้เด็กกูเนี่ยไปแล้วโดนดองไว้แบบยิ่งกว่าเดิมครับกูขอเอากลับแล้วที่สำคัญเชฟยูแม่งบอกว่าอะไรป่ะบอกว่าก็ไอ้วูดเบิร์นมึงไม่ดีเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนที่มึงมาขอเลยแทบจะกราบเอาวูดเบิร์นกูเลยนะครับแต่มึงไม่ใช้นี่ไงอันนี้บอกว่ากับจำนวนนัดที่เหลือเฮียคิดว่าหงต้องนำกี่แต้มถึงจะแชมป์ชัวถ้า5นัดสุดท้ายลิเวอร์พูลนำได้5แต้มขึ้นไปผมคิดว่าได้เฮียบอกเลยตอนเนี้ยถ้าตอนนี้นะถ้าถึงตรงนี้นะ12แต้มโอ้ยถ้าจากตรงนี้นะไม่ได้หรอกก็ใช่ไงก็12แต้มเอาจำนวนนัดที่เหลือดีกว่าหมายถึงว่าพอไปถึงตรงจุดนี้แล้วนำอยู่เท่าไหร่พี่ถึงจะคิดว่าเอ้ยได้7แต้มกับอีกกี่นัด4เกมอันนี้คิดว่าได้แต่ถ้าน้อยกว่านั้นไม่ชัวร์ไม่ชัวร์เจ็ดแต้มอีก4เกมเป็นไปได้เป็นไปได้ผมเห็นด้วยก็กูพูดตรงป่ะล่ะเห็นด้วยจริงไหมล่ะแต่แบบอยู่ดีจะไปฉีก12ผมคิดว่าไม่ถึงหมายถึงว่าเกิดในนาทีนี้นาทีนี้ต้อง12ถ้าเกิด12ไงถ้านาทีนี้มึงต้อง12แต่นาทีนี้มันไม่ได้แต่ถ้าเกิดมองไม่ได้แล้วน่ะคือถ้าเกิดว่า4นัดสุดท้ายมึงเหลือมึงนำ7มีโอเคถูกไหมถูกไหมมันดูไม่ค่อยกดดันแต่ถ้ามันน้อยกว่านั้นอย่างเช่น4นัดสุดท้ายยังนำอยู่แค่3แค่4อันนี้ไม่ชัวร์ยังเสียวอยู่อันนี้ยังเสียวอยู่นะครับนะคุณก็ต้องลุ้นไปเรื่อยอ่ะอยู่ที่ใครเลือกผมว่าแต่ละคนเนี่ยมีความมั่นใจไม่เท่ากันมันไม่ใช่ว่าของเฮียจะเฮ้ยพูดมาให้เฮียจะตรงอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยจะถูกมันไม่ใช่ไงมันอยู่ที่เราคิดว่ายังไงแล้วแต่ละคนเฮียเนี่ยเค้าเรียกว่าคนดูลิเวอร์พูลมานานจริงเหรอใช่อย่างนั้นเลยใช่มั้ยคนที่ดูลิเวอร์พูลมานานจะเป็นทัศนะประมาณอย่างงี้คือไม่มั่นใจจนเกินเหตุแน่นอนแต่พวกมั่นใจจนเกินเหตุเนี่ยน่าจะเป็นพวกดูมาไม่นานคือมันไม่มีอะไรที่มันสามารถมั่นใจได้ขนาดคือสำหรับลิเวอร์พูลอะไรมันก็เกิดขึ้นได้แล้วการลิเวอร์พูลเนี่ยเป็นอย่างงี้มาตั้ง29ปีอ่ะ28 29ปีมันเหมือนกับเขารู้ว่าเราดีใจเกินไปไม่ได้เพราะเดี๋ยวสุดท้ายแม่งต้องมีอะไรบางอย่างคือลิเวอร์พูลเป็นอะไรเพราะฉะนั้นปีนี้เฮียก็เลยแบบว่าต้องค่อยๆไปทีละสเต็ปอย่าไปแบบลุกลี้ลุกลนอย่าไปอะไรนะนะแล้วเดี๋ยวเขาก็จะเกิดการผิดพลาดได้เองนะหมายถึงทุกแข่งนะไม่ใช่หงนะเว้ยอันนี้บอกทีมเราน่าจะไม่ซื้อใครแล้วใช่ไหมเฮียหมายถึงลิเวอร์พูลเหรอครับก็ยังเห็นนิ่งอยู่เลยทำไมเฮียถึงทำไมเห็นคิดอย่างนี้วะทำไมไม่รู้เลยเรื่องไหนเรียนมานี่หมายถึงเรื่องไหนเนี่ยเวลาเรื่องเดิมเวลาทำอะไรอย่างเงี้ยเรื่องความมั่นใจเนี่ยอ๋อเรียนความมั่นใจเกิดเรียนไซโคมาไซโควิชาไซโควิชาจิตวิทยาเอไซโคโลจีอ่ะนะพี่ได้ A หรอผมได้ B เกือบ A หรือไงเนี่ยผมจำเกรดไม่ได้ได้ A ไซโควิชานี่กูได้ A ฟิโลโซฟีผมก็ได้ B มั้งฟิโลโซฟีได้ D เอ้ยทำไมอ่ะก็ไม่ต่างกันนะฟิโลมันยากปรัชญาไงมันยากมันตรรกะอะไรก็ไม่รู้เรื่องโง่มันต้องมีตรรกะต้องมีแบบทับก็เฮียไม่มีตรรกะไงเฮียก็เลยเรียนฟิโลโซฟีไม่ได้ไงมึงตรรกะหาต้องมี A อะไรแบบว่าตอนที่มันต้องมาทำเป็นเลยโหโคตรยากเลยไม่ใช่สแตทนะเข้าใจแต่ว่ามันแต่มันจะมีแล้วสแตทได้เกียรติอะไรดีผมได้ A เห็นอ่ะคือคนเราจะต่างกันเลยไม่แต่ว่าไอ้หนุ่มแซ่หนุ่มชอบเรื่องเกี่ยวกับผมไม่ได้ชอบเลขคำนวณหรอโคตรเกียดเลขเลยพี่กูไม่ได้เลยผมจะเล่าให้ฟังคือมองเทพอ่ะมันบังคับเรียนสแตทตัวนึงทุกคณะ
ไม่ว่าคุณจะไปเรียนสายไหนก็ตามคุณต้องเจอสแตทรู้อ่ะขอเฮียก่อนนะพอพูดถึงสแตทนะบางคนอาจจะมหาลัยสแตทนี่ก็คือแบบผู้ที่มันมีหน้าให้จิ้มเครื่องคิดเลขเลยนะขนาดมีเครื่องเลขกูทำรู้ว่าสแตทกูประมาณปีเขาเรียนประมาณปี3ปี2หรือปี2ปี3เนี่ยนั่นแหละตอนนั้นเกรดกูทำมาดีมากเออ3กว่า3กว่ากูยอมเลยตัวนี้กูขอดีเลยแล้วไปทุ่มกับตัวอื่นเฮียคิดถูกหรือเปล่าเพราะว่าเทอมนั้นเนี่ยผมอ่ะเจอสแตทเว้ยแล้วตอนแรกผมไม่รู้ว่าวิชาสถิติว่าด้วยเรื่องอะไรก็เข้าไปเรียนคาบแรกพอจบคาบแรกเท่านั้นแหละแม่งเลขนี่หว่าเลขชัดๆเลยโง่เลยอ่ะกูแบบผมแม่งแบบแล้วผมเกลียดเลขเพราะว่าผมมาเรียนม.ปลายผมเรียนสายศิลป์ภาษาผมเรียนศิลป์ฝรั่งเศสผมไม่ได้เรียนเลขตลอด3ปีไว้พี่ไม่มีเลขเลยม.4ม.5ม.6ไม่มีเลขเข้ามหาลัยแม่งมาเจอสแตทตอนปี3ชิบเป่งละทำไงดีวะแต่คนที่เก่งได้เขาสบายนะเขาสบายเอออาจารย์ก็บอกว่าตั้งใจเถอะให้มันผ่านไปดีกว่ามาซ่อมทีหลังแล้วผมมันไม่เคยติด F เลยไม่เคยต้องไม่เคยดรอปไม่เคยติด F ไม่เคยเลยรู้อ่ะติดแย่แย่ที่สุดก็เคยได้ C ได้ดีแค่ไม่กี่ตัวติด F เนี่ยเรียนม.กรุงเทพนะหน่วยกิตตอนนั้นหน่วยกิตเราประมาณ 1,500 มั้งไม่ใช่น่าจะหน่วยกิตละพันดิเพราะผมยังหน่วยกิตละพันอยู่เลยพี่ต้องถูกกว่านั้นหรือเท่ากันไม่รู้ประมาณแต่รู้สึกว่าแพงอ่ะผมหน่วยกิตละพันแม่เราต้องมาตั้งจ่ายวิชาละ 3,000 หน่วยกิตแม่เราต้องมาจ่ายวิชา3หน่วยกิตของผมวิชาละ 3,000 อ่ะผมรุ่นน้องพี่3ปีนะก็ประมาณ900มันจำไม่ได้นะแต่พี่ก็ต้องประมาณนี้แหละแต่รู้ว่าแพงใช่รู้ว่าแพงเรารู้สึกว่าแพงสมัยก่อนพ่อแม่ต้องมาหาเงินแล้วเกิดตกขึ้นมานี่กูแม่กลัวดีแล้วกันเดี๋ยวกูไปเอาตัวอื่นผมจำได้ว่าผมโคตรซีเรียสเลยอ่ะผมนั่งติวนั่งทำแบบฝึกหัดทั้งวันทั้งคืนอ่ะให้มันจำในหัวแล้วพอสอบเว้ยพี่เชื่อบอกว่าผมแม่งไบร์มากเขาจะมีกระดาษเป็นเหมือนกับเป็นลิฟเลตเป็นแผ่นเป็นสูตรมีแค่สูตรอาจารย์ให้แค่สูตรแต่ว่าสูตรเนี้ยมันจะไม่มีประโยชน์เลยถ้าคุณทำไม่เป็นแต่ถ้าคุณทำเป็นเนี่ยสูตรเนี้ยจะมีประโยชน์คุณสามารถจำเอาไปแทนค่าอะไรเงี้ยแล้วเขาอนุญาตใช้เครื่องคิดเลขปรากฏว่าผมแม่งไบร์มากจำได้ว่าทำวึบเสร็จปุ๊บพี่เชื่อแบบว่าเดินออกจากห้องสอบผมแม่งลืมเดี๋ยวนั้นเลยผมทิ้งนะเวลานั้นเลยเหมือนกันเราแม่งได้เอหนุ่มรู้ไหมเวลาเราอ่านท่องหนังสือเอาพูดตรงๆนะกูตอนนั้นคือตั้งใจมากถึงขนาดว่าทั้งเล่มที่เพื่อนเลคเชอร์มาเนี่ยกูจำได้หมดไอ้ข้อไอ้พูดตรงๆนะกูจำแม่งทุกคำได้หมดอะแล้วพอหลังจากสอบเสร็จอะหายแต่ว่าคือจำได้หมดเลยนะคือคำถามมาอะไรเนี่ยกูเขียนหมดเลยกูเขียนแบบเพราะฉะนั้นเนี่ยคือไอ้พวกที่วิชาที่เรียนเนี่ยช่วงปี3ปี4เนี่ย 3.6 ทั้งทุกเทอมแล้วจบออกมาพอไปหักพวกดีๆอะไรที่ออกมาเนี่ย3 กว่าก็คือประมาณนั้นไงแต่เทอมนั้นเนี่ยผมไปได้ A สแตทวิชาอื่นแม่งได้ C หมดเลยวิชากฎหมายหนังสือพิมพ์อะ A กฎหมายผมได้ B กฎหมายพี่ A กูยังไม่รู้กูได้ A ได้ยังไงกูยังไม่รู้เลยผมได้ B อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือแบบเนี่ยบางคนแบบว่าผมถึงบอกว่าบางทีนะอยู่ถ้าอยู่ที่ความตั้งใจนะอยู่ความตั้งใจจริงนะแต่อย่างที่ผมบอกผมน่าจะยอมปล่อยให้สแตทได้แค่ C ก็พอทำไมแล้วผมไปเอาวิชาอื่นตายตัวอื่นเพราะว่าตัวอื่นผมได้ C หมดเลยเทอมนั้นเนี่ยเพราะผมอะไปกลัวตกสแตทเนี่ยไปเครียดกับสแตทเนี่ยก็เซ็งเลยเฮียรู้อยู่ด้วยกูขอวะกูขอดีก็พอสแตทที่กูขออย่างเงี้ยให้กูเอฟด้วยได้ดีออกมาจริงๆถ้าคนที่ไม่ชอบเลขมันก็ไม่ได้เลยแล้วเฮียนะตอนที่เรียนม.4 ม.5 ม.6 เลขเทอม1เทอม2เงี้ยกู05เทอมอีกเทอมนึงได้1โคตรกระจอกหมูมากอ่ะวิชาเป็นวิชาที่กูเกลียดที่สุดนะคนมันไม่ชอบมันก็ไม่ชอบนะฮะอันนี้บอกว่าพี่สองคนเคยเห็นตรงกันบ้างไหมเนี่ยขัดกันตลอดฮาดีมันเป็นกิมมิกมันเป็นของเราเองมันไม่ได้แบบมันไม่ได้แบบว่าอะไรนะมันก็คนเราต้องเหมือนถ้าเหมือนกันนี่ตายเลยนะเหมือนกันก็ไม่หนุกดิมันก็ต้องเห็นต่างกันบ้างเพื่อแบบบางทีการเราเห็นต่างมันเห็นอีกมุมมองนึงนะอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้ว่าให้เห็นต่างแล้วไปทะเลาะกันนะใช่เห็นต่างแต่ต้องรับฟังผมกับคุณหนุ่มไม่เคยทะเลาะกันนะใช่ไม่เคยทะเลาะกันคุณพิชยาบอกไลฟ์สนุกก็เพราะเฮียคุณหนุ่มความเห็นไม่ตรงกันนี่แหละนะครับแล้วก็สวัสดีครับเฮียเตะคุณหนุ่มพี่ต้อยมารายงานตัวหนีไปเที่ยวไร่ป่าไผ่ของเพื่อนที่เพชรบูรณ์5วันสัญญาณไม่ค่อยดีสุดยอดนะครับพี่ต้อยกลับมาแล้วพี่หนุ่มไม่เอาซีดานหรอคะเอานะแต่หลังๆแม่งห่างไกลเป็นโปไม่มีกลายเป็นโปเชติโน่มาแต่ว่าถามว่าถ้าโซชาเขารักษามาตรฐานตรงนี้ได้นะ
ผมเอานะแต่วันนั้นมีดีโก้ซิโมเน่มาโผล่มาด้วยนะมีโผล่มานิดนึงแต่ตอนนี้ผมชอบโซชาผมบอกเลยจัดไปคือมันด้วยความที่เขาเข้าใจว่าแมนยูไนเต็ดต้องทำตัวยังไงโอเคเริ่มได้ใจหนุ่มแล้วคราวนี้ก็รีบตั้ง ปรากฏว่าแม่งพอช่วงผลงานหนักๆแพ้หมดนะฮะหลอกสนามของสเปอร์เขาได้แนวคิดมาจากบางกอกอารีนาหรือเปล่าครับขอสร้างนานสร้างนานเลยนะไม่เขาสร้างนานเพราะเขาต้องให้มันปลอดภัยที่สุดหนุ่มสิบเมตรแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวเรามีตอนเดี๋ยวเรามีตอนสามทุ่มอีกทีนึงนะครับนะก็ขอให้แฟนที่เข้าใจด้วยแล้วเดี๋ยวสามทุ่มเดี๋ยวเราไปคุยบอลไทยแล้วก็อ่านเม้นด้วยนะครับนะบอลไทยแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับข่าวล่าสุดที่เราจะมาอัพให้ตอนสามทุ่มแล้วกันเนาะแล้วก็นี่เป็นช่วงที่แบบจะไปว่าโซชาทำไมโซชาทำได้ดีอยู่แล้วช่วงอินส์ใช่ไหมพออินส์มันคงเหงานะฮะตำนานทีมยังเป็นไม่ได้เลยอินซี่นะครับนะเด็กผีเขาก็ต้องรู้แหละแล้วก็มีบอกว่าเดคอายุเท่าไหร่แล้ว28นะครับแล้วก็คาวานี่มาไงวะมาผมว่างงมาไงวะมาอยู่ดีมันจะมาของานบอกว่าเนี่ยพี่หนุ่มอยากได้เอ็มบัปเป้ใช่ไหมอุ้ยใครก็คงอยากได้นะเอ็มบัปเป้อะเก่งดิลองนึกภาพว่าถ้าแมนยูมีเอ็มบัปเป้เล่นด้านขวาเนี่ยโอ้โหนะฮะเละเอาล่ะก่อนที่เราจะจากกันไปนะอ่ะกดหัวใจให้กันอีกทีนึงก่อนนะครับวันนี้นี่เฮียกับจันหนุ่ม2 คนนะเสียงก็ไม่ค่อยดีด้วยก็ขอแฟนๆกดมาให้หน่อยใครที่กดแชร์ให้ได้ตอนสุดท้ายก็กดให้หน่อยแล้วกันนะครับคุณรักเดียวใจเดียวบอกว่าอะไรคุณแมวไงคุณแมวคุณให้คุณแมวที่เอาของจำได้จำได้เขาบอกว่าเดี๋ยวส่งหน้ากาก N95 จากใต้ไปให้นะคะโอ้โหขอบคุณมากครับถึงตอนหน้าจะหมอกอะไรไม่เห็นเขาส่งวัน2วันก็ถึงแล้วไม่แล้วหมอกจะหายยังยังอยู่ไปถึงเดือนนู่นเนี่ยเขาบอกอ๋อคุณแมวก็ทำพยาบาลอยู่ไงใช่มั้ยเขาทำพยาบาลอยู่โอ้โหน่ารักมากนะครับเดี๋ยวไลฟ์ไปแล้วใส่อย่างนี้เลยนะดีป่ะฮะได้เหรออันนี้มีอะไรนะพี่ไลฟ์ไปใส่หน้ากากได้เหรออยู่ในบ้านไม่ต้องใช่มั้ยแต่ว่าออกข้างนอกต้องใส่นะครับแล้วก็ท้ายๆนะขอดูท้ายๆพี่หนุ่มว่าบอร์ดแมนยูมีโอกาสทุ่มงบซื้อกองหลังช่วงหน้าหนาวมั้ยก็มีโอกาสถือว่ายังมีโอกาสอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้มันก็ล่วงเลยมา10ช่วงนี้เนี่ยจะบอกแจ้งแฟนๆหน่อยช่วงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่า11มาก่อนก็ไม่ต้องซีเรียสอะไรนะครับคือถ้าเกิด11มาก่อนมากกว่าฟุตบอลก็จะมาทีหลังถ้ามากกว่าฟุตบอลมาก่อน11ก็จะมาทีหลังยกเว้นว่าวันไหนที่เกิดว่าอันไหนไม่มาเราจะแจ้งให้ทราบนะครับก็ขอประมาณเฮ้ยท่านตาม2เพจเนี่ยยังไงท่านก็ได้เจอเราอยู่แล้วคือแค่กดติดตามอยู่ใช่มั้ยไม่มีปัญหานะอันนี้มีบอกว่าเฮียอ้นนี่ตัวจูนเลยครับทั้งจูนเฮียจูนเฮียกุ่ยใช่เห็นไหมเห็นยังแต่เขาก็คุณเพราะเราเป็นหมอทำไมแท้งทิ้งท้ายมาแต่เฮียนี่แหละตัวดีอะไรวะเฮียแค่ดื่มตามมารยาทใช่มารยาทมารยืดไปหน่อยดื่มแล้วมันยืดไปจานหนึ่งครับมีใครบ้างที่เถียงชนะเถียงเฮียชนะไม่หรอกเฮียดูแล้วมีพี่กุ่ยคนเดียวอ่ะกุ่ยเหรอเวลาที่เขาเอาเรื่องที่พี่ทำอะไรตลกๆเอาไว้แล้วมันเป็นเรื่องจริงอ่ะผมเห็นเฮียก็จะแบบทำหน้าจ่อยๆเพื่อนเฮียเถียงไม่ได้เพราะเป็นเรื่องจริงไงเพื่อนเฮียแต่ถ้าเรื่องไหนที่ไม่จริงนะโอ้โหเถียงขาดใจเลยอ่ะอันไหนไม่จริงเราก็ต้องยอมตอนที่บอกว่าอะไรนะไปกด ATM แล้วเอาบัตรพนักงานไม่จริงก็มันไม่จริงไงก็มันไม่จริงก็มันไม่จริงพอไม่จริงเฮียก็ต้องแบบเฮ้ยไม่ได้นะเว้ยครับเฮียหนุ่มอะไรเนี่ยพี่หนุ่มฝากตัดแต้มแมนซิตี้กับเชลซีเฮียโคตรร้ายอ่ะสัปดาห์คืออะไรวะก็จับสัญญาระยะสั้นไงก็นี่ไงคนแบบใจร้ายอ่ะใจร้ายอะไรวะแต่เฮียจับกันยาวๆนี่ก็มึงยังบอกเลยว่ามึงต้องแบบว่าฮะมึงยังบอกเลยว่ามึงต้องแบบว่าตามความรู้สึกมึงถูกป่ะเพราะอย่างนัดเจอผมรู้สึกนะว่ารู้สึกว่าแม่งไม่ง่ายเห็นรู้สึกอย่างนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็เลยพอมันเกิดว่าเกิดสัญญายาวขึ้นมามันรู้สึกบ่อยก็ตายดิเกิดมันรู้สึกอย่างนี้บ่อยเฮียก็ขาดทุนดิถูกว่าไม่ใช่ไลน์พี่หนุ่มไม่ให้เนี่ยโดนเจิมแน่ๆถ้าเกิดวิกไหนผมบอกว่าเฮ้ยวิกนี้พี่ไม่ค่อยดีนี่พี่จะมาเจิมผมกูต้องนิ่งๆว่ะกูต้องไปลงยันหาสาธาวุธใหม่มาช่วยกันนะแต่วิกนี้บอกอะไรให้แฟนผมชื่นใจวิกนี้ผมก็ได้ลิเวอร์พูลเนี่ยเจออะไรทิตันทาเลตเนี่ยถ้าเล่นในแอนฟิลด์แล้วเจอทีมเล็กกว่าผมมั่นใจว่าลิเวอร์พูลเก็บได้หมดเพราะว่าที่แอนฟิลด์ผมไปสัมผัสมาแล้วรักไม่ผมไปสัมผัสด้วยตัวเองมาแล้วใจเย็นผมไปดูกับตามาแล้วไงโอเคโอเคผมเลยรู้ว่าบรรยากาศที่นี่แม่งกดดันผมบอกจริงนะแม่งกดดันจริงเพราะว่าแฟนลิเวอร์พูลทุกคนแม่งพร้อมใจกันไงพร้อมใจกันกดดันคู่แข่งอ่ะเพราะยิ่งช่วงนี้คือแบบว่าลุ้นด้วยไงก็ใครมันจะไปเล่นออกยิ่งไอ้ลาฮีมทำไมมันถึงเล่นไม่ออกก็เพราะนี่แหละแม่งโดนโหตลอดเวลาเล่นไม่ออกอยู่แล้วหนุ่มเจอใครวิกนี้เจอไบรตันเฉยไม่รู้สึกนะตอนนี้ไบตันนี่แม่งเพราะว่าเล่นในบ้านแต่ถ้าไปเยือนเนี่ยอาจจะรู้สึกกังวลนิดนึงนะครับ
อ่ะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะว่าเดี๋ยวเราต้องมาเจอกันอีกรอบนึงตอนกี่โมงสามทุ่มนะสักสามทุ่มเป็นต้นไปหรืออาจจะเลทกว่านั้นนิดหน่อยนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามมันได้นะอันไหนตอบไม่ทันต้องขออภัยด้วยก็เดี๋ยวเรามาอ่านท่านก็เตรียมคำถามมาเอาข่าวมาให้เราด้วยแล้วถ้าเกิดว่าข่าวท่านใหม่ๆก็ดีด้วยนะใช่ไหมเดี๋ยวเราก็เอาหาข่าวที่มันใหม่สุดๆแล้วเราก็รวมคุยทีมชาติไทยแล้วก็อ่านเม้นไปด้วยกับแฟนๆเนาะใช่นะครับเอาล่ะวันนี้ก็ขอบคุณแฟนๆมากที่เข้ามาคุยกันนะครับขอบคุณทุกยอดไลค์ทุกยอดแชร์ทุกคอมเมนต์ที่เข้ามานะนะครับเวลาเราไลฟ์อาจพูดอะไรไม่เพาะนี่ต้องขออภัยด้วยแต่เราไม่เคยไปว่าแฟนๆนะเอาตามนั้นก็ถือว่าขอบคุณจริงๆที่เราอยู่เป็นครอบครัว11นะครับเดี๋ยวเจอกันที่มากของบอลอีกทีนึงสวัสดีนะครับสวัสดีสวัสดีครับ